ไม่ได้ก็อยู่ได้เมื่อเวลาเกิดขึ้นมาแล้วทำไงล่ะจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำไม่มีใครรอดเลยนะครับหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายต้นไม้ใบหญ้าล้วนแต่หนีไม่รอดหนีไม่ออกจริงๆนะครับเมื่อวันหนีไม่รอดหนีไม่ออกคำถามก็มีว่าเอ๊ะแล้วจะอยู่กันยังไงจะดำรงและดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงจะไม่มีผลกระทบมายังร่างกายของเราตอนนี้ใช้คำว่าเราแล้วนะเมื่อเวลามีเรามันก็ต้องมีเขาคำว่าเราในที่แห่งนี้คนหนึ่งนั่งอยู่กอดอกพูดอยู่ในจอส่วนท่านที่อยู่หน้าจออย่าลืมนะฮะเซนคำว่าเราเนี่ยท่านกับผมเท่านั้นนะนอกนั้นก็เป็นเขาหมดนะเห็นไหมครับเราท่านอยู่หน้าจอถามว่ามีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องคลื่นบ้างไหมเนี่ยซื้อคลื่นขายคลื่นมีไหมครับมันน่าจะมีแต่คำว่าใช้คลื่นเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อคลื่นไม่ได้ขายคลื่นแต่เราเป็นฝ่ายใช้คลื่นแต่การฝ่ายใช้คลื่นมันก็ใช่ว่าจะใช้ฟรีเดียวก็ต้องซื้อเข้ามาแหละเริ่มจากมือถือมือถอยนี่แหละครับนะแล้วก็มาเห็นไหมอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เด็กเข้ามาอีกแล้วบ้านท่านบ้านผมก็มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้กันนะครับจึงสามารถสื่อสารกันได้หรือถ้ามันมีอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นแพ็กเกจหนึ่งอยู่ในนู่นนะอยู่ในมือถือนู่นใช่ไหมใช่นะเออมือถือทุกวันนี้ก็ใช้ว่า 4G เนี่ยพอ 4G ปุ๊บมันก็มาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตบางท่านมันก็ซื้ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในบ้านโดยตรงเลยจะกี่กิกจะกี่ถ้ากับตลาดก็ไม่รู้กี่เมกที่นั่งกล้าวเนี่ยใช้ร้อยเมกนะฮะร้อยเมกมันทั้งรับทั้งส่งก็ด้วยความเร็วด้วยความแรงแพงก็แพงอยู่หรอกครับมันก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถที่จะคุยจากบ้านลุงออกมาถึงบ้านท่านได้เห็นไหมส่วนบ้านท่านถ้าหาว่าอินเทอร์เน็ตมันอ่อนหรือว่าแรงไม่พอมันก็จะล้มความถี่ภาพมันจะเบลอเสียงมันก็จะขาดขาดหายหายนี่เป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามันแรงแล้วก็น่าจะถึงกันได้โดยทั่วไปนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้ในการสื่อสารแขนงนี้มันไปทั่วโลกกันแล้วจ้ามันจะนั่งบ่นนั่งทำอะไรอยู่ไหวหรือจะไปต่อในชีวิตกลับมาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายมนุษย์เรื่องคลื่นเนี่ยโอ้โหถ้าจะถามว่าคลื่นเนี่ยนะมันจะเริ่มมาตั้งแต่วิทยุสถานีวิทยุFM สถานีวิทยุ AM ก็แปลว่ามันเกี่ยวกับเครื่องส่งไอ้เจ้าเครื่องส่งเนี่ย มันก็จะมีการผลิตไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับที่มีความแรงสูงมากนะครับมันถึงจะส่ง มีแรงส่งกระจายเสียงจากยอดเสาต้นเสาสูงๆเนี่ยครับไปยัง มายังบ้านท่านบ้านผมเนี่ยมันส่งมาจากนู่นสถานีวิทยุนู่นเดี๋ยวไหนก็ไม่รู้แหละครับส่งมาในอากาศมาเจอในบ้านท่านบ้านผมแล้วก็ฟังกันเพลินจะเป็น ร้องรำทำเพลงจะเป็นโฆษณาขายสินค้าต่างๆนะก็ยุควิทยุ
AM Transistor นะแล้วก็มีเพลงให้ร้องกันนะจากนั้นมาก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะครับก็ทั้งมีโทรทัศน์ขาวดำสีอันนี้เครื่องส่งสถานีโทรทัศน์ยิ่งหนักข้อไปรุนแรงนะครับไอ้ตรงนี้นะครับใครไม่ได้อยู่ใกล้เสาอากาศเป็นเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์จะไม่รู้หรอกว่ามันมีผลอะไรอยู่สำหรับคนที่อยู่ใกล้นะง่ายๆว่ามันรุนแรงขนาดถ้าเรามีหลอดไฟฟ้ายาวๆเนี่ยก็เรียกอะไรหลอดนีออนฟลูออเรสเซนต์อะไรพวกที่เขาเรียกคานกันไม่ต้องมีสายไฟนะเอาหลอดนี่เป็นติดไว้ที่ต้นเสาหลอดไฟสว่างจ้าขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือความแรงของคลื่นที่ว่าสว่างจ้าขึ้นมาเห็นจ่าๆเนี่ยนะฮะมันบ่งชี้ให้รู้ว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ต้นเสาส่งวิทยุและโทรทัศน์เจอรัศมีส่วนมากแล้วก็ให้รัศมีห่างกันประมาณสัก50เมตร100เมตรอย่าเข้าใกล้ประมาณนั้นครับทางสถานีเขาจะมีมาตรฐานนั้นเอาไว้ ไม่ให้ผู้ใครเดินผ่านในตรงนั้นเขาก็รู้ว่ามันอันตรายทีนี้พอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะมันก็กระทบเทือนกับชาวบ้านด้านถิ่นมาถึงวันนี้ถ้ามันเสาเครื่องส่งให้มือถือมือถอยเนี่ยครับโอ้โหระดับเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมาหาถึงเราถึงที่นอนหมอนมุ้งเราเสร็จสับโดยจะไม่รู้ตัวนะงั้นคนที่อยู่ใกล้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บโรคที่ว่านั้นมันก็เริ่มต้นจากนอนไม่หลับนี่นะครับหูแว่วนี่นะครับนี่เห็นไหมปวดเนื้อปวดตัวปวดแขนปวดขาปวดหัวปวดเฮดปวดหลังปวดไหล่ไม่รู้คำว่าปวดทีนี้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อเวลาปวดก็กินแต่ยาเคมีดิเห็นไหมกินมันก็น่าเห็นใจครับทางฝ่ายวิชาการก็ไม่มีใครจะมาพูดเรื่องว่าเออโรคต่างๆมันเกิดจากไฮเทคโนโลยีนะไม่มีใครผมก็ว่ามีลุงหอกคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้พูดเรื่องนี้นะครับ เออลุงหอกคนเดียวแง่เรื่องนี้ใช่ไหมครับเมื่อมันหนีไม่ออกบอกไม่ได้เพราะว่ามีวิชาของวิชาการ ชาวบ้านนั้นถึงก็ร่ำร้องเรียกร้องว่ามันอันตรายให้ฝ่ายวิชาการจะเป็นมหาวิทยาลัยนู่นนี่นั่นมาตรวจสอบเขาก็บอกว่าไม่อันตราย เอาง่ายๆครับท่านผู้ผลิตนะครับนะทางวิชาการทางวิชาเกินถ้าเขาบอกว่ามันอันตราย เขาประกอบอาชีพได้ไหมครับมันไม่ได้เนาะยาเหมือนกันนะครับกินยาทุกวันเนี่ยถ้านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแม่เขาบอกว่ามันไม่ดีหรืออันตรายเนี่ยใครจะไปกินยาใครจะไปหาหมอถามหมอมองให้ออกนะครับมันเป็นเครื่องมือไงมันเป็นเครื่องมือทางธุรกิจการค้าโลกใบนี้ไม่มีธุรกิจการค้าก็ไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้ามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไปฉะนั้นถามว่าจะอยู่ยังไงกันคำตอบสุดท้ายไม่ต้องต่อรองครับอยู่อย่างความเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจเรื่องอะไรนี่เล่าให้ฟังกว้างขวางมาแล้วนะเข้าใจเขาเป็นชนิดโอเคนะครับเราก็หนีไม่ออกเพราะอยู่ในถ้ำกลางของสิ่งนั้นเห็นไหมเพราะเมื่อเวลาเข้าใจเขาเป็นเช่นนั้นการที่จะป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ได้หนึ่งเราต้องเข้าใจเขาเสียก่อนเมื่อเขาหยุดไม่ได้แล้วเราต้องอยู่ให้ได้เนี่ยว่าเขาหมายความว่าการค้าการลงทุนนะเขาหยุดไม่ได้เพราะเป็นความเจริญของโลกใบนี้โอเคนะเมื่อเขาหยุดไม่ได้เราจะอยู่กันอย่างไรก็ต้องมาถามตัวเรานะบ้านเราดอททีวี
จะหาวิธีช่วยได้อย่างไรใช่ไหมมันก็มาถึงตรงนี้มันก็ไม่เจอกันใช่มนุษย์ครับระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมก็แปลว่าเป้าหมายนี้จุดมุ่งหมายถ้ามันตรงกันมันก็ไปต่ออีกวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าปี5ปี10ปีว่าไปเอาล่ะแล้วมาถึงจุดที่มันจะช่วยกันแล้วนะว่าอย่าลืมนะครับว่าอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยไอ้ที่บอกว่าเสาอากาศสูงสูงที่เป็นเครื่องส่งมันรุนแรงมาก ถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปหาต้นเสาถามว่ามันจะมีปฏิกิริยาไหมทำให้ร่างกายเราเนี่ยผิดปกติโดยฉับพลันทันใดน้อยครับมีเหมือนกันแต่น้อยบางคนอย่างผมเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาเลยนะครับเดินไปผมสบายมากเข้าออกไม่มีปัญหารับรอง 100% แต่คนส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะครับเดินเข้าไปก็เจอคลื่นมึนงงเบลอชาคลื่นมันเป็นอย่างนั้นแค่เดินเข้าไปหาต้นเสาซึ่งต้นเสาศพที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะแค่เดินเข้าเดินออกดีๆหน้ามืดแต่รูปมองไม่เป็นไรแน่นอนแต่ว่ารูปมองมีอะไรดีหรอกเด้อมีอะไรดีดีเรื่องอะไรดีเพราะเรื่องเราสามารถผลิตพลังงานของเราตัวเราเนี่ยเราสามารถเอารูปมองก็แล้วกันลูกหงอกสามารถผลิตพลังงานในตัวลูกหงอกเนี่ยออกมาต้านกับคลื่นนั้นได้นี่คือความมหัศจรรย์นะมันต้านกับคลื่นนั้นได้คนไหนที่เคยดูหนังในพวกไซไฟนี่นะครับเขาจะเรียกสิ่งนั้นว่านะชื่อนะฮะม่านอะไรมาเรียใช่ไหมบาเรียม่านบาเรียนึกซะว่าเอาสุ่มมาครอบตัวเองโอเคไหมเอาสุ่มมาครอบสุ่มไก่อะนะมันจะป้องกันไม่ให้คลื่นนั้นเข้ามาหาตัวเราเพราะเรามีพลังของเราออกไปต้านมันเหมือนเป็นกั้นให้เสร็จตัวนี้สำคัญนะฮะสิ่งเนี้ยมีลงออกพูดเดียวคนเดียวแน่นอนในแผ่นดินโลกอะไรนะอ้าวเอามันยังไงกล้าพูดด้วยแล้วก็เชื่อมั่นว่ากล้าท้าทายด้วยมีลูกงอกหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พูดเรื่องนี้ยกเว้นหนังเมื่อกี้เนี่ยหนังก็ทำมาให้ดูคนไหนที่มีความไหวพริบกับสิ่งเหล่านี้เออมันจริงสิโว้ยจริงสิว่ามันมีกี่คนที่เข้าใจตรงที่ว่าม่านบาเรียที่ว่าน้อยคนส่วนดูหนังก็ดูเฮฮาปาร์ตี้ไปหน่อยจับประเด็นไม่ค่อยจะได้ครับนะครับอะไรแต่ไม่อะไรเพราะบางคนดูหนังก็ดูเพื่อการศึกษานะนอกจากจะเฮฮาปาร์ตี้ก็ดูเพื่อการศึกษาสเต็ปแรกฉากแรกละครตัวแรก 2-3 เนี่ยเขาพูดแล้วก็ทำไงเนี่ยบางคนก็จะดูหนังดูเพื่อการศึกษาครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับเพราะว่าการเขาทำหนังขึ้นมาเนี่ยมันการลงทุนสูงเมื่อการลงทุนสูงแล้วถ้าหากว่ามันไร้ค่าไม่ได้นำสิ่งใดๆเป็นประเด็นสำคัญให้กับผู้คนเป็นผู้ดูผู้ชมเลยมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเบรนชนิดที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาในเรื่องหนังนะได้หลายอย่างโอเคผ่านไปกลับมาไอ้ม่านบาเรียที่ว่าเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเราตัวเราเองตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะผลิตพลังงานที่อยู่ในตัวเนี่ยออกมาเยอะๆเพื่อที่จะป้องกันคลื่นเหล่านั้นแล้วก็อยู่ได้สบายคนอื่นเขาไม่ได้คือไม่ได้แต่เราทำได้เมื่อเราทำได้ตอนนี้มันคือพลังงานอะไรผมพูดจังพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนอยู่ที่ขั้วหัวใจหัวใจเราเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตถามว่าทำไมเวลาผมเดินเข้าไปในต้นเสาที่มีแรงส่งสูงสูงเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะพลังงานไฟฟ้าสถิตในร่างกายลุงหงอกมันมีเยอะมันสามารถที่จะดันหรือว่าต้านไฟฟ้ากระแสคลื่นไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันต้านกันได้มันจึงไม่มากระทบตัวเห็นไหมครับคนไหนไม่มีหรือว่ามีน้อยอ่อนแอสุดขาพับสุดเลยเดินเข้าเราไม่กี่ครั้งหายใจจะไม่ทันซ้ำไปไม่ได้เรื่องพูดเล่นๆพี่เรื่องนี้
นี่เลยผมบอกว่าต่อไปนี้สงครามมันจะเป็นสงครามคลื่นสงครามคลื่นโอ้โหจังเลยลองคิดดูง่ายๆว่าไอ้แค่ต้นเสาที่มันส่งมามันรุนแรงขนาดนั้นถ้ารูปแบบของสงครามใช่ไหมครับยิ่งทุกวันนี้เครื่องบินไม่มีคนขับเขาเรียกว่าโดรนเนี่ยครับเห็นไหมวันดีคืนดีมันมามุมมืดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับกดปุ่มนึงมาจากซีกโลกไหนก็ไม่รู้มันดูแผนที่ได้หมดเลยนะเฮลโลกูเกิลเนี่ยพวก GPS มันดูได้หมดจริงๆนะมันจะลงตรงไหนได้หมดเอาล่ะเซซาว่าท่านกับผมนอนหลับอยู่ไม่รู้คนในประเทศไทยคนในประเทศมันหลับมันเป็นเวลาหลับมันต้องหลับกันเนาะเออนั่นนะฮะเขาอยู่ในสูงจากพื้นดินประมาณสัก2กิโลเมตรนี่อ่ะ2กิโลเมตรแล้วก็ปล่อยขึ้นลงมาแบบจอมแหเนี่ยเสร็จมาลากกักไม่ต้องลุกกันเลยนะมันรุนแรงขนาดนั้นพี่เอ๋ยผมมองเห็นตรงนี้นี่คือสงครามคลื่นทีนี้ถ้าหากว่าเราพวกเราเจ้าค่อยไม่เข้าใจหรือไม่พยายามจะเข้าใจเรื่องของพลังงานจิตในตัวเองเนี่ยดึงออกมาดูออกมาสู้กับคลื่นนั้นโดยปริยายอย่าลืมนะครับเวลาเราหลับแล้วไม่มีสตินะครับใครจะมาทำอะไรต่างๆไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับไม่รู้เวลาหลับขนาดเวลาตื่นๆนั้นเดินเนี่ยขาพับเลยนะครับมันรุนแรงขนาดนั้นครับขับรถเนี่ยมันอ่อนเปลี้ยเพลแรงสังเกตไหมฮะหลังๆมันนี่มีโรคอ่อนแรงโรคอ่อนแรงที่เขาเรียกว่าสโตรกนั่นแหละครับไอ้สโตรกภาษาหมอภาษาแพทย์อยู่ๆก็อ่อนปุ๊บลงไปเลยครับปากเบี้ยวทันทีเสร็จแล้วก็บอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบตันไปนู่นเลยไปนู่นเลยเส้นเลือดในสมองมันตีบตันเพราะอะไรเพราะหัวใจมันไม่ทำงานหัวใจมันไม่มีแรงบีบเลือดมันมีแรงบีบแรงบีบรู้จักคำว่าบีบไหมเนี่ยบีบเมื่อหัวใจมันบีบตัวปุ๊บความดันของเลือดมันจะพุ่งตรงไปยังปลายทางจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กมันก็ไปตามช่องทางนะฮะเส้นเลือดใหญ่มันก็เหมือนกับท่อน้ำประปาเนี่ยท่อเมนเส้นเลือดเล็กก็ต่อเข้าบ้านบ้านใครใช้แค่1 นิ้ว 1 นิ้วครึ่ง2 นิ้ว 3 นิ้วก็แล้วแต่พื้นที่หน้าตัดมันใช้มากก็ใส่ท่อใหญ่หน่อยประมาณนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเส้นเลือดก็เหมือนกันมันเข้าไปเล็กเข้าไปเล็กซ้อนมันก็ยิ่งเส้นเล็กเส้นลงเส้นลงมันมีความดันมันไม่พอมันจะไปถึงสมองได้ไงเดียวเห็นไหมฮะเขาก็บอกว่าเส้นเลือดอุดตันจริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่หัวใจมันจะอ่อนแอลงเมื่ออ่อนลงแล้วนะฮะมันก็ไม่สามารถปั๊มเลือดไปสู่เซลล์ทุกๆเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองหรือจะเซลล์อวัยวะใดๆของแต่ละร่างกายมันก็อ่อนล้าไปเรื่อยอ่อนแรงไปเรื่อยอ่อนเพลียไปเรื่อยเลยเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ยืนยันว่าไม่มีใครมาพูดหรอกในแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่เคยเจอและโลกใบนี้ก็ไม่เคยเจอเลยเอาหรือว่าใครเจอบอกนะครับส่งคลิปมาให้ดูหน่อยสิเอาพูดกันอย่างหน้าตาเฉยเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องทดลองของแค่นี้นะใช่ไหมครับไม่ต้องไปวิจัยมันเสียเวลาลงทุนเยอะหรอกเอาเข้าใจในกรอบธรรมชาติที่กำลังเล่าสู่กันฟังเนี่ยนี่คือระดับปัญญานะถ้าปัญญาไม่ถึงแหลมคมเนี่ยไม่มีทางได้หรอกไอ้ตรงนี้ผมกลับมารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมก็เห็นว่ามีประโยชน์ในการที่จะมาบอกเล่า90กันและกันเพื่อมันต้องอยู่ด้วยกันนะมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคลิปเรื่องใดๆก็ตามที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีมันหมื่นกว่าคลิปนะครับสิ่งที่อยากจะให้เน้นหนักให้ดูก็คือเรื่องสมาธิติดตามหน่อยครับสมาธิเนี่ยผมว่าผมได้บรรจงจริงๆนะการนำพาสมาธิทุกรูปแบบผมว่าผมได้บรรจงในการพูดจาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเสียงพิลึกพิลั่นเข้าหูสู่ใจนี่คือเป็นการกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยได้มีกำลังให้มีการทำงานได้มากขึ้นสูบฉีดรัวเห็นสูบฉีดเลือดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้นะวันนี้มีทางเดียวคือการป้องกันนะครับป้องกันโรคทุกวันนี้เขาใช้คำว่ารักษากันรักษากัน
มีเท่าไหร่มันก็รักษาละปีเนี่ยมันจะหายจากมาถึงมันต้องทำลายคือสลายกำจัดพร้อมป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสองมือปราบรักษามนุษย์ใครก็ตามที่บอกว่ามีโรคภัยแต่เมื่อนี้ก็คือมากำจัดมันออกไปแล้วป้องกันอย่าให้มาอีกกำจัดมันออกไปแล้วป้องกันไม่ให้มันมาอีกเพราะฉะนั้นคำว่าป้องกันนี้ต้องเข้าใจเรื่องของการที่จะมาทำสมาธิหรือเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่านู่นนี่นั่นอะไรต่างให้ฟังแล้วเข้าใจมันเป็นพลังนะครับความเข้าใจมันเป็นพลังงานนะครับความเข้าใจเนี่ยต้องบอกมีบุญนะบุญคือความเข้าใจเอาละในเรื่องคลื่นมันเป็นอย่างนั้นมันมองไม่เห็นแล้วอ่อนแอไปเรื่อยมันก็บีบรัดเจ็บปวดนู่นโอ้โหสารพัดณวันนี้ชาวโลกเขาพูดว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อนะมันกินวงกว้างมากนะครับไม่มีเชื้อเลยครับยุงกัดยุงลายอันมีเชื้อมันเกิดขึ้นมาขี่ทลายปีนึงกี่หมื่นคนแสนคนไอ้คลื่นไม่มีเชื้อนี่มันทุกคนนะครับเอาเสียเอาเลยมันหนีไม่ออกเลยทุกคนให้รับมันไปกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยจะช่วยผู้คนมนุษย์ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยเกิดขอให้แชร์ไประยะนี้นะครับเดี๋ยวพอเวลาความเร็วคอมพิวเตอร์มาเนี่ยมันจะได้ใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้นั้นก็เป็นการป้องกันเผื่อเวลามีอาวุธคลื่นมาไม่ตายกองกันมีอาวุธคลื่นมาไม่ตายกองกันเหรอถึงทุกวันเนี่ยมันเล่นกันขนาดติดเนื้อติดตัวเลยนะคลื่นพวกนี้นะครับเวลาจะคุยกันเจรจากันต่อรองกันเซ็นทีเนี่ยหมื่นล้านแสนล้านปึกปักเห็นไหมครับปล่อยปุ๊บหนึ่งงงเลยฝ่ายตรงข้ามงงเลยแหละผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดระดับที่ท็อปๆให้ฟังกันเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยใช่ไหมฮะใครจะมาบอกก็มีอะไรเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือป้องกันตัวเองมีทางเดียวท่านเองไม่มีทางอื่นนะครับทุกวันนี้เขาไม่ใช้ลูกกระสุนกันแล้วจริงนะเขาใช้คลื่นอย่างเดียวโอ้โหคลื่นผ่านจอมั้งคลื่นผ่านตัวนี่นะไม่ใช่พูดเล่นๆเรื่องพี่ไงน้องไงญาติโกมุติกาพอเวลาลุงหอกเล่าเนี่ยฟังลึกๆแหลมๆคมๆแล้วก็อย่าคิดว่าไร้สาระนะลุงหอกไปกันมองไปเยอะแยะแล้วนะบอกลูกบอกหลานฮะเสียงลุงหอกเนี่ยฟังไว้เถอะลูกหลานฟังไปมันจะเกิดประโยชน์นะครับจะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงใดๆก็ใส่ว่าอย่าถือสาลุงหงอกกันแล้วอย่ามารังเกียจลุงหงอกจะรังเกียจไปทำไมลุงหงอกผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเจอมีนักวิ่งเลยละครเลยมาทำละครอะไรจุดแท้ปากเบี้ยวใช่ไหมชื่ออะไรไหมครับไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าสวนเลยแหละทำนองนี้มันเหมือนเกิดมาท้าทายฮะในลูกสำคัญลูกหลานอย่ามาเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าอย่าทำตามนะครับลูกหลานเพราะมันแพงซองละตั้ง100 บาทเวลาผมไม่ได้ซื้อมีคนซื้อมาให้จริงๆก็ช่วยโรงงานยาสูบช่วยกระทรวงการคลังเวลาเนี่ยใช่ปะใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วจะว่าไงต่อใช่ไหมพูดกันไม่จบหรอกมันวนกันอยู่มันเป็นลูปอยู่ตรงเนี้ยมันไปก็กลับกันอยู่อย่างเงี้ยมันหนีไม่ออกเมื่อหนีไม่ออกก็ต้องเข้าใจมันเข้าใจแต่ละห่วงโซ่อะไรแต่ละปอดเมื่อเข้าใจมันก็อยู่ได้สบายสบายมันก็ไม่มาเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอก็อย่าคิดมากคิดว่าเป็นพี่กับน้องกันก็แล้วกันพี่กับน้องที่รู้สองน้องรู้หนึ่งเป็นหลักเหล่านี้แหละครับในการที่จะมาช่วยมาใช้กันนะครับใช้ความรู้สึกในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีอะไรก็มาบอกเล่า90กัน
ในเมื่อมันป้องกันไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเรามาต้านกับมันมีเท่านั้นเองครับไม่มีทางอื่นทำไม่ทางอื่นทำไม่ได้เลยจริงๆจะก่อกำแพงล้อมก็ไม่ได้จะสร้างตาข่ายคลุมตัวไว้ก็ไม่ได้คลื่นมันรุนแรงเหลือเกินมันสอดไปทุกแสงทุกมุมนะฮะโอ้ชาวออสเตรเลียนะคุณจิตราเอรับแสงกับผมรับแสงครับมีใครอื่นครับที่จะถามถ่ายมาผ่านเฟซนะฮะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของปุจฉาที่สัจฉนานะครับสรุปเลยนะครับว่าเรื่องคลื่นนะจำไว้เลยมันอันตรายแน่นอนทางฝ่ายวิชาการฝ่ายความรู้นะเขาบอกว่ามันจะมีลิมิตของมันไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวจะจับไอ้คนที่มันพูดนะผูกติดต้นเสาทีวีมันจะได้รู้กันจริงๆนะคนที่มันพูดเนี่ยมันต้องท้าทายแบบนั้นนะครับมันถึงจะสะใจมันจึงจะใช่มันต้องแบบนั้นที่บอกว่าไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายเลยครับมันเป็นอันตรายแต่เขาพูดไม่ได้ถ้าเขาพูดมันก็ขายของไม่ได้ความเจริญเติบโตมันก็ไม่เกิดขึ้นเรามารู้กันซะตรงนี้ซะในส่วนของพวกเราเจ้าค่อยใช่ไหมครับมันจะได้รู้เขาก็รู้เราไม่ต้องรบก็ชนะไงไม่ต้องรบเราก็ไม่แพ้เพราะว่ารู้เขาแล้วแล้วก็มารู้เราต่อนะเรารู้เราต่อแล้วพัฒนาตัวเราเพื่อป้องกันคลื่นเพราะมันมองไม่เห็นแค่นะยืนยันอันนี้ท่อให้ได้ให้อยู่ให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วจะไปมันจะส่งผลไปถึงทั้งหมดเด็กเล็กเด็กโตอ่อนแอมาเจอหมดนะครับยิ่งพวกเด็กอ่อนแอเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับเจอหมดเลยนี่แหละสงครามกลืนชาติกันเลยให้ดูไปกลืนชาติเลยเมื่อคนในชาติอ่อนแอเนี่ยจบข่าวเลยครับไปต่อไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระนะบุคคลจะอยู่ได้คือบุคคลที่มีความแข็งแกร่งอยู่ตามท้องนาท้องนาบอกให้กันนะคนในเมืองจะมีแต่อ่อนแอแบบไหนมลภาวะอากาศไม่ดีพอคนในเมืองนับวันแต่จะอ่อนแอผมไม่ทราบไปเลยนะครับเอาละมันหนีออกไม่หลายคนในเมืองเมื่อหนีไม่ออกก็ต้องมาเข้าใจกันตรงกันตรงนี้มันเป็นการป้องกันได้ผมก็ยินดีจะช่วยได้ทุกเมื่อนะยินดีก็ผ่านจอเนี่ยเวลานี้นะครับจะไปผ่านตัวให้ก็ต้องเอาตัวมาถ้าผ่านตัวทั้งต้องเอาตัวมามันจึงจะช่วยกันได้นะครับก็สัมผัสตรงนั่นนะครับว่าด้วยเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเป็นไฟฟ้ามันก็จะเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตถ้าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติอย่าลืมนะวิทยาศาสตร์พวกคลื่นทำลายธรรมชาตินะจำเลยครับตรงนี้ต้องจำให้ขึ้นใจไปเลยนะครูออกข้อสอบคำถามเด็กคลื่นพวกนี้ทำลายธรรมชาติบ่จำแม่นๆเอาไว้แล้วจะรู้ว่ามันทำลายธรรมชาติยังไงลองใช้คลื่นพวกนี้มากๆสิครับสวนผลหมากลากไม้เนี่ยมาชิมกดผิดที่เราไปเลยโอ้กดผิดเราก็ไปเลยมือเนี่ยหมอกเอ้ยมันจะลดเสียงหน่อยเดียวเองกดผิดที่เราไปเลยเอาละลดเสียงเลยครับผมเอาละ YouTube มาแล้วจ้าโอเคนะใครจะถามอะไรก็ถามมาครับผมผู้ใดสิถามมาก็ถามมาเด้อนะครับคลื่นที่ลุงงอกกำลังพูดถึงหมายถึงคลื่นพลังงานที่รวมถึงคลื่นจากโทรศัพท์มือถือไมโครเวฟสายไฟแรงสูงด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับทั้งหมดไม่กระทั่งรีโมทนะครับรีโมทบ้านท่านบ้านผมเนี่ยที่ใช้พวกคลื่นนั้นนะนะรีโมทพวกเตาไมโครเวฟเนี่ยใช้ทั้งนั้นถามว่าชีวิตประจำวันหยุดหนีออกไหมครับหนีไม่ออกแน่นอน
ตรงนี้มันจะซึมลึกซึมลึกเลยคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีผมบอกว่าคำพูดต่อไปนี้เราจะเล่าให้ฟังผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีผมบอกว่าโรคใดๆที่จะเกิดกับมนุษย์มันจะผ่านหน้าจอทีวีมาเอาละกลับมาถึงทีวีรุ่นเก่าเวลาติดเปิดทีเอามือไปอังใช่ครับโอ้โหนั่นรู้สึกทันทีเลยเวลาปิดทีเปิดทีมันรู้สึกวูบวาบวูบวาบทันทีเลยนั่นแหละคือคลื่นเป็นเรื่องราวของแต่สมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของไฟแรงสูงนี่ครับไฟแรงสูงที่จะออกมาจากทีวีขนลวดยาวเหยียดบล่มเทิมหนักก็หนักด้วยนะทุกวันนี้น้อยนึงมันแค่มันลดลงมาแต่มันความละเอียดความเนียนมันซึมลึกทีน้อยสองเมตรซึมนะครับพวกนี้ไม่ปะทะรุนแรงนะครับแต่มันซึมไอตัวซึมนี่นะครับอย่างเช่นเราใช้เปิดมือถือมือถอยแล้วก็นอนไปด้วยไอตรงนี้แหละครับหนักนะฮะพี่เอ๋ยมาดูไว้นะครับหนักนะพี่เอ๋ยแล้วมันทำงานตลอดอย่าลืมนะคำพูดหนึ่งคำพูดหนึ่งเสียงหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ครับเสียงเนี่ยพลังงานผ่านเสียงเสียงเป็นพลังงานแล้วเสียงที่มันออกมาก็คือมาจากไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละครับเสียงตุ้งตังตุ้งตังนี่แหละครับไอ้พวกฟังไอ้ใส่หูไอ้ฟังเสียงวันนี้นี่แหละเจอไอ้พวกดนตรีบางทีนี่เจอยกเว้นพวกคลาสสิกนะฮะคลาสสิกยังโอเคนะแต่เสียงมันฟังไหมครับผมจะตอบโต้ตอบเดียงฟังไหมครับเสียงที่เป็นเหมาะทำนะครับมันจะเกิดผลให้ดีเองเพราะว่าผมจะรู้ว่าพลังงานในส่วนตัวมันออกมาแล้วนะมันเกิดผลอะไรผมจะรู้ตรงนั้นผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของมือหมอไปแหละโอเคไหมซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในมือเนี่ยซ่อนอยู่ในทุกส่วนของร่างกายลุงหมอเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไปแตะตัวใครจับใครให้จับใครไม่ใช่ให้จับเขาจะได้รับแต่คนนั้นต้องเปิดใจหน่อยจะได้รับกันมากน้อยก็แตกต่างกันจำไปเลยครับโอเคนะคลื่นที่ลุงหมอกำลังพูดถึงหมายถึงคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานที่มาเป็นคลื่นที่ไม่บริสุทธิ์บอดจำเป็นหลักได้เลยเป็นคลื่นที่ไม่บริสุทธิ์บอดหรือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเลยครับพลังงานที่บริสุทธิ์ในโลกนี้มีจุดเดียวคือศูนย์กลางของโลกเท่านั้นเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ของโลกใบนี้มีเพียงจุดเดียวใช้คำว่าจุดด้วยคือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายเราก็มีจุดเดียวเหมือนกันที่มันจะเกิดคือจุดที่เป็นขั้วหัวใจนี่นะพลังงานบริสุทธิ์จะผลิตตรงนี้เพราะหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติต้องจำเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเป็นภาษาต้องจำมันอยู่กับธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันคือธรรมชาติโอเคไหมครับไฟฟ้าสถิตโอเคนะส่วนไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันเปลี่ยนผลิตขึ้นมาพวกนี้ไม่บริสุทธิ์มีแต่พลังงานที่ไฟฟ้าสถิตเท่านั้นที่มันจะบริสุทธิ์เพราะมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์ออกเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตมีไฟฟ้าสถิตเท่านั้นที่จะบอกว่าบริสุทธิ์ได้โอเคไหมครับยืนให้อยู่ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้นะยังไงผมก็ไม่ยอมเปลี่ยนชีวิตผมที่มีอยู่เนี่ยเพื่ออะไรยืนยันคำเดิมว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคนะครับยืนยันคนเดียวว่าลูกหมออยู่คนเดียวไม่ได้ลูกหมอต้องอยู่กันอย่างผู้คนเข้าใจกับสิ่งนี้จะมีความสุขกันนะครับโอเคผ่านต่อไปต่อนะครับขึ้นชื่อว่าคลื่นนี้ไม่ออกเด็ดขาดผมเด็กๆสิครับเด็กๆเจ้าผ้ามาห่มมาปกปิดก็ไม่ได้มันปิดไม่ได้คือมือถือมือถอยมันปิดไม่ได้ไม่มีอะไรมากั้นได้บอกให้ทราบไว้นะมันต้องอาศัยไม่รู้ละลุงหมอก็เปิดตัวตนเต็ม150แล้วเวลานี้มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวผ่านเสียงของลุงหมอผ่านมือผ่านเท้าผ่านอะไรหมดทั้งหมดแหละใครอยากได้ก็เชิญตามอัธยาศัย
ในบ้านท่านก็อยู่ไกลกันบ้านผมอยู่ไกลก็ต้องวิธีอย่างนี้ที่มันจะสื่อสารกันได้โดยความเข้าใจใช้ความเข้าใจเป็นตัวหลักเป็นตัวเบื้องต้นอย่าเชื่อลุงหรอกเชื่อปุ๊บมันไม่เข้าใจอ่ะนะเชื่อไม่คำว่าเชื่อเนี่ยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อปุ๊บโง่เลยนะหลักกาลมสุขของพุทธเจ้าเชื่อปุ๊บโง่เลยนะวันนั้นพุทธเจ้าไม่ได้พูดคำนี้เฉยหรอกถ้าพูดคำนี้แล้วใครจะไปฟังเทศฟังธรรมพุทธเจ้าใช่ป่ะถ้าเชื่อกูแล้วมึงโง่แล้วใครจะพูดนี่ใครก็พูดหรอกใช่มีลุงงออย่างเดียวเชื่อลุงงอแล้วโง่ในแผ่นดินนี้มีลุงงอคนเดียวครับเชื่อลุงงอปุ๊บโง่ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เข้าใจเพราะว่าทางอาจารย์มันจะก้าวข้ามความเชื่อโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าชัดๆไปเลยเฟสเด้งเฟสเด้งอีกแล้วเฟสเด้งแล้วใช่ครับมันเด้งเลยครับแปลว่ามันหลุดเนาะอยู่ที่ระบบมันละลุงหมอก็ไปต่อไม่ได้แล้วเฟสนะโอเคงั้นจะว่างอะไรพี่นะก็มาหา YouTube ทั้งนั้นครับดีนะยังมี2ห้องโอ้ยวันนี้ดูจุมาเยอะเลยครับยินดีทุกท่านครับผมมาเยอะก็มีเยอะขึ้นเป็นระดับละผมจะรู้ตัวส่วนตัวผมเพราะไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับในการที่จะมาป้องกันไอ้โรคภัยก็จะมาเบียดเบียนแผ่นดินนี้ไม่มีที่ป้องกันอีกแล้วจะอาศัยวิทยาศาสตร์สาขาเคมีคือหยกยาเนี่ยเลิกคุยเลยเลิกคุยเลยใครยังบริโภคเคมีอยู่นับวันที่จะแย่ลงแย่ลงบอกให้ผมกล้าพูดนี้ล่วงหน้าไปเลยแหละฉะนั้นสมุนไพรก็มันมีคุณภาพจริงประสิทธิภาพมันขาดไปถ้าเริ่มต้นแต่เริ่มเกิดนะฮะพวกสมุนไพรต้นไม้ใบหญ้าจะดีมากๆเลยมาอยู่กันครึ่งกลางๆเนี่ยมันทำฤทธิ์เดชสมุนไพรมันจะไปทำลายเคมีละยากมากพลังมันจะน้อยนะครับบอกให้ทราบไว้นะต้นไม้ใบหญ้าคือสมุนไพรมันมีคุณภาพจริงแต่ขาดประสิทธิภาพส่วนทางด้านเคมีวิทยาศาสตร์เคมีพวกยาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงแต่มันสลายออกจากตัวเรายากก็แปลว่าตกตะกอนนั่นเองสุดท้ายเวลาเนี่ยไม่รู้นะครับถ้าผมวินิจฉัยนะถ้าบอกว่าดีก็ดีทั้งคู่กันแล้วกันโอเคนะวิทยาศาสตร์เคมีถ้าถามคำว่าดีนะผมจะให้แค่ 5% ยาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ใบหญ้าคำว่าดีนะผมจะให้อยู่ 40% นะทุกวันเนี่ยให้คะแนนถึง 40% ต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าพืชสมุนไพรเนี่ยโอเคนะถ้าหากว่าเอาดิบๆนะดิบๆนะต้นไม้ใบหญ้าไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกลั่นกรองไม่ต้องไปทำอะไรมันบริโภคมันแต่เด็กๆเนี่ยผมให้คะแนนว่าดีถึง 55% ต้นไม้พืชเนี่ยเป็นยาให้คะแนนแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเก็บมาจากต้นไม้กินเคี้ยวมันเดียวนี่แหละประมาณนั้นเนี่ยจะมีคุณภาพถึงขนาดอะไรนะ50%อะไรถ้าเคมีแล้วก็มีแต่วันจะเตี้ยลงนะบอกจะอะไรกันแพงก็แพงการันตีก็ไม่เคยมีนะครับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่ามันจะหนักหน้าหนักข้อมากๆก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นมันต้องเกิดลูกหงอขึ้นมาในบ้านเราทีวีจะมาอยู่ตรงกลางที่จะแชร์ให้นู่นนี่นั่นก็พนักงานที่บริสุทธิ์นี่ต้องมาหาวิธีช่วยนะครับโอเคยังไม่มีไผถามมาเลยเด้อผมก็ตายถามๆนะไฟป่าที่บราซิลจะมีผลต่อภูมิอากาศของโลกอย่างไรคะเพราะป่าอเมซอนคือปอดของโลกเขาก็พูดกันอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่หรอกป่าอเมซอนคือปอดของโลกทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดก็ไม่ยอมจุดจบ
ต้นไม้คือตัวที่ผลิตออกซิเจนก็จะมีคนพูดตรงนี้อยู่ไม่จบหรอกครับนะผลิตออกซิเจนแต่ผมกลับไม่ได้มองไปยังออกซิเจนนะครับจะมองให้ทราบไว้นะครับนะผมกลับไปมองเห็นว่าพลังงานที่มันออกมาจากศูนย์กลางของโลกตรงนี้แหละครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเรดิเอชันออกมาจากศูนย์กลางของโลกนะผ่านใบไม้ผ่านทะเลทรายนี่รู้จักพยับแดดไหมครับทะเลทรายโอเคนะผ่านภูเขานะครับนี่แหละคือพลังงานมันจะเรดิเอชันแปลว่ามันออกจากจุดศูนย์กลางออกมาพลังงานตัวนี้แหละจะบอกให้ทราบไว้นะหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละแต่เขาพากันเรียกว่าออกซิเจนออกซิเจนนะครับมันออกมาทุกที่เพราะพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันออกมาจากพื้นทะเลด้วยมหาสมุทรออกมาหมดคลุมพื้นที่โลกไปนี่พลังงานบริสุทธิ์มันออกมาจากจุดศูนย์กลางผมเรียกมันว่าเรดิเอชันแต่เวลามันออกไปถึงนู่นถึงจุดที่มันเป็นอากาศกับต่ออวกาศมันจะดึงกลับมาอีกทีนึงเรียกว่ามันก็เลยเรดิเอชกลับคืนมาอย่างนี้เรดิเอชเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อรักษาความเป็นโลกตรงนี้ไว้ได้ไอ้ที่มันเป็นไปเป็นมาที่มันร้อนแรงเพราะว่ามันขาดความสมดุลนั่นเองนะมันเทนะมันเทไปส่วนนั้นก็ร้อนแรงไอ้ส่วนนั้นก็ฝนฟ้าตกไอ้ส่วนนั้นก็เฮอริเคนมาแล้วใต้ฝุ่นมาแล้วเห็นไหมครับนั่นมันเทแปลว่ามันไม่สมดุลเหมือนกับร่างกายเราถ้าร่างกายเราไม่สมดุลมันก็อึดอัดติดขัดไปเสียทั้งหมดถามว่าอะไรคือต้นเหตุให้เกิดชั้นบรรยากาศที่ว่านี้ไม่สมดุลนักวิทยาศาสตร์เขาไม่พูดแน่นอนนิวเคลียร์เนี่ยเป็นต้นเหตุระเบิดปรมาณูนี่แหละคือต้นเหตุระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยคือต้นเหตุมันชัดเลยคนที่เขาผลิตนิวเคลียร์มาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นต้นเหตุได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็บอกว่ายาไม่ดีเขาประกอบอาชีพไม่ได้ก็ความเห็นอันเดียวกันมันเป็นกรอบความคิดอันเดียวกันพี่เนื้อคนที่เขาผลิตมือถือมือถอยและเครื่องนี้ถ้าก็บอกว่าไม่ดีเขาผลิตขายได้ไหมนี่มันก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นที่ว่านี่เป็นคอมมอนจะตายไปฉันได้ก็ฉันนั้นแต่อย่าฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าก็ลืมอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าด้วยคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงก็ทำนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าป่าอเมซอนเนี่ยเป็นผืนป่าที่มันให้อะไรล่ะออกซิเจนใช่ไหมที่ว่าใครไม่รู้ถามมาไฟป่าที่บราซิลจะมีผลต่อภูมิอากาศของโลกไหมคะเพราะป่าอเมซอนคือปอดนะไปเปรียบให้เป็นปอดของโลกซะแล้วไปครับผมก็ฟังไม่งั้นผมไม่ค่อยตามเขาหรอกนะฟังไม่เพื่อการสื่อสารปอดของโลกกับปอดของเราทีนี้เอาปอดของเราดีกว่าโยมน้ำอากาศให้เรียบร้อยซะนะพัฒนาปอดแล้วมันแข็งแรงให้มันเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้เกิดการลุกไหม้ให้มันเกิดระบบทางการแพทย์ก็เรียกว่าเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญอาหารที่เรากินไปอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันจะเผาผลาญสามจุดนั้นจะเผาผลาญกระเพาะผมจะเรียกมันว่าโรงงานนิวเคลียร์กระเพาะเนี่ยกระเพาะท่านกระเพาะผมกินอะไรเข้าไปเนี่ยผมจะเรียกมันว่าโรงงานนิวเคลียร์โอเคไหมใส่เข้าไปปุ๊บกระเพาะบดเรียบร้อยเอาพลังงานออกมาพลังงานก็ซึมซับไปยังเลือดพลังงานตัวเนี้ยซึมซับไปยังเลือดเพราะฉะนั้นเส้นอะไรจากกระเพาะก็จะซึมซับไปยังเลือด
เอาง่ายๆกันแล้วกันไอ้ส่วนที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็ทวารหนักไปเชียวกาวมันก็ไปเห็นไหมทีนี้เลือดที่มันผลิตปุ๊บมันต้องไปผ่านตรงนี้อีกผ่านไตให้ไตกรองก่อนเห็นไหมพอไตผ่านไตแล้วไปไหนต่อไปหัวใจหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเนี่ยไปยังหัวใจจากหัวใจแล้วไปไหนต่อไปให้ปอดเนี่ยเผาไหม้ให้ความร้อนมาเผาไหม้ใช่ไหมพอไหวไหมปุ๊บมันก็จะเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเลือดร้อนเลือดอุ่นก็มาจากตรงที่บอกว่าปอดเองนี่ตรงนี้ล่ะเพราะฉะนั้นฝึกปอดให้ดีเลยพี่เอ๋ยน้ำอากาศเข้าไว้ตามสไตล์ของไทเทนแมนเขาเข้าใจครับแล้วก็พาทำนู่นเนี่ยสารพัดที่จะพาทำอยู่แล้วใช่นะฮะแค่นี้ทำให้ได้ถ้าอยากจะอยู่โลกนี้นานๆหน่อยก็ต้องทำด้วยวิธีนี้เออลุงหงอกอยู่นานแน่ๆอยู่แล้วล่ะลุงหงอกนะใช่ไหมล่ะเออลุงหงอกอยู่นานแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับนี่มัน75เข้าไปแล้วใช่ไหมครับใช่นะก็อยู่ด้วยกันเสียมนุษย์จะหนีจากกันเร็วขนาดนั้นนะแต่คุยกันให้รู้เรื่องนะถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้ยเดี๋ยวอยู่ใกล้กันรีบหนีจากกันเร็วๆกว่ามันมันเรียกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากประมาณนั้นผมว่างั้นนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปตามมันนะป่าเมซอนนี่คือปอดของโลกนะครับเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่จะอะไรรู้ไหมจะเสนอไปทำให้ฝนตกให้เขาไปปีนี้ไม่ทันแล้วนะเราจะเอาไม่เอาเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราพอฝนตกมามันก็ไฟมันไม่แล้วไฟมันจะสู้ฝนได้ไงน้ำย่อมแพ้ไฟน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟก็ใส่ไปมากๆสิฝนตกเยอะสิใช่ไหมไฟมันจะลุกได้ไงคนนั่งทำฝนได้นั่งพูดอยู่นี่เพราะฉะนั้นมันถึงกล้าพูดได้ในระดับที่ฟันกันไม่ค่อยจะเท่าไหร่เท่าได้แล้วครับน้ำมันมีวันหมดโลกไหมครับหรือว่าน้ำมันมันเกิดขึ้นตามเวลาใต้พื้นดินไม่มีวันหมดถ้าถามผมนะมันไม่หมดหรอกไอ้น้ำมันปิโตรเลียมที่พูดกันมาตลอดเนี่ยตามเขาสอนกันมานะเกิดจากฟอสซิลเพราะฟอสซิลก็คือซากพืชซากสัตว์ที่มันตายทับถมกันเป็นเวลานานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านล้านล้านปีอยู่นานก็อ้าวกลายเป็นคาร์บอนกลายเป็นฟอสซิลก็เป็นน้ำมันโอ้ไม่ใช่หรอกผิดหมดเลยไอ้ที่มันใช่คือสสารย่อมเปลี่ยนสถานะได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้นะจากของแข็งเป็นของเหลวได้เมื่อมันถูกความร้อนใช่ไหมของเหลวกลายเป็นไอได้เป็นก๊าซได้เมื่อถูกเร่งด้วยความร้อนเป็นปฏิกิริยาความร้อนเร่งในเมื่อตราบใดที่ศูนย์กลางของโลกมันยังร้อนอยู่น้ำมันไม่หมดจากโลกใบนี้หรอกพี่เห็นไหมมีทุกที่จอดไหนก็เจอน้ำมันจีบอกให้ทราบไว้มันจะลึกไปมากกว่ากันซะหน่อยนึงรู้เรื่องมั้งหรือเปล่าในบ้านเมืองของเรามีน้ำมันแถวๆเดี๋ยวนะจังหวัดอะไรเด้ออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดวิเชียรจังหวัดอะไรพี่ชัยภูมิกนครสวรรค์ลมสาเพชรโอเคจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์รู้เรื่องรู้เปล่าเนี่ยน้ำมันตอนนั้นปีละไม่รู้นะผมไปทางลึกหรอกครับจะบอกไม่ทราบนะครับนะครับอืม
อกให้ทราบนะครับประเทศไทยบอกว่าก่อกำแพงล้อมรอบก็ไม่ตายเขาบอกยังไงไม่ตายกันในน้ำมีปลาในอ่าวมีข้าวไม่เพียงในอ่าวนะมีน้ำมันให้ดูครับบนบกมีน้ำมันเยอะแยะมันมีทั้งหมดในโลกไปเนี่ยอย่าคิดมากเจาะที่ลาวมันก็มีมันเนี่ยเพราะมันจากความร้อนที่อยู่ใต้โลกมันร้อนความร้อนแผ่ไปยังทุกส่วนของโลกเข้าใจไหมครับขอให้เจาะไปเถอะมีแน่นอนไม่มีเหลืออือใช่ไหมครับนั้นไม่หมดจากโลกเป็นดอกพี่เข้าใจไหมเรานำมาใช้ที่ยังไงล่ะมันเอามาใช้ยากหน่อยมันผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสมันยากหน่อยต้องมากลั่นมากรองเยอะแยะหลายขั้นตอนเหลือเกินทุกวันนี้เขาใช้รถไฟฟ้าไม่ต้องไปผ่านโปรเซสมากเลยเห็นไหมเออทำให้มีไฟขึ้นมามากๆหน่อยก็แล้วกันอนาคตเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับไฟฟ้าเพราะอะไรโปรเซสของเชื้อเพลิงมันไม่มีอะไรมากมายโอเคไหมคือต้นกำลังงานไอ้ไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนี่แหละอยู่ตรงนี้โอเคไหมคนไหนที่สามารถผลิตแม่เหล็กได้อย่างนี้อะไรกำลังการเหนี่ยวนำแรงๆนี่ครับในปริมาตรเท่ากันหรือว่าในน้ำหนักเท่ากันนะพลังของแม่เหล็กมันมีมากบอกว่าแล้วมันหมุนตัดขนลวดปุ๊บก็เป็นไฟฟ้าขึ้นมาของมันเองจะหมุนเร็วหมุนช้าก็ว่ากันต่อนะครับหมุนเร็วมันก็มากหมุนช้าก็มาน้อยกว่าแขกนั่นเองนะรถไฟฟ้าไม่มีเหลือไฟฟ้ามันสุขสบายใช่ไหมครับน้ำมันก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นใครจะไปลงทุนน้ำมันเนี่ย ในเมื่อมันน้อยอ่ะใช่ไหมครับมันก็มองไปอย่างนั้นเวลามองก็มองกันอย่างนี้เวลาคิดก็ต้องคิดกันอย่างนี้เราให้ฟังแล้วนะพี่อย่างนี้ใช่นะครับขอให้เข้าใจนอกตัวเราบ้างเพื่ออยู่การประกอบสมาชีพชอบแล้วต้องรู้จักตัวเราเองฮะถึงจะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ดีในธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับอย่างผมรู้แน่เรื่องธรรมชาติตรงนี้ผมจึงไม่มีตกของเพื่อนมันกับชาวโลกก็หรอกแค่นะไปต่อครับสรุปก็คือน้ำมันเกิดมาจากความร้อนที่อยู่ในส่วนลึกของโลกใบนี้ใช่ไหมส่วนลึกก็แล้วกันจริงๆไปถึงอะไรเกือบถึงจุดศูนย์กลางของโลกไปเกือบถึงจุดศูนย์กลางของโลกไปที่เขาเรียกกันเลยลาวงลาว่าอะไรเงี้ยพูดเข้าไปแล้วผมก็ปั่นพ้นนี่ออกมานะครับใช่ไหมล่ะโอเคแหล่งผลิตออกซิเจนของโลกอยู่ที่ไหนครับจากน้ำทะเลจากป่าไม้หรือจากแหล่งไหนครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมอยู่นะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละคือออกซิเจนเออแหล่งผลิตออกซิเจนยิ่งใหญ่ที่สุดคือดวงอาทิตย์บอกไงก็ได้ดวงอาทิตย์จะบอกไม่รู้นะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าดวงอาทิตย์มันมีธาตุหนึ่งตัวคือไฮโดรเจนก็คงพูดได้ธาตุตัวเดียวนั่นแหละเอาที่สองก็ได้ฮีเลียมมีสองตัวลุงหัวมีตั้งสามไฮโดรเจนคาร์บอนถ้าพูดชื่นชุดท่านนะคือแล้วก็ออกซิเจนที่เดียวกันนั่นแหละแต่ศูนย์กลางมันจริงๆก็คือพลังงานบริสุทธิ์ไอตัวพลังงานบริสุทธิ์มันคอเปอเรตอยู่นะครับเป็นตัวจักรสำคัญอยู่ในดวงอาทิตย์จะบอกให้ทราบไปนะศึกษาไปไม่ถึงหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางลุงงงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่รู้ก็แล้วกันแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องด้วยนั่นเองมันไปนู่นเลย มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องมันด้วยเพราะฉะนั้นโลกวันนี้มันก็โคอยู่เวลาเนี้ยศูนย์กลางของโลกกับศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันโคไปกันอยู่เวลานี้มันต่อสายตรงกันอยู่นะครับต่อสายตรงกันอยู่ถ้าเป็นสายไฟก็ต่อยืดกันอยู่นี่มันห่างกันอยู่ที่เขาว่า93ล้านไมล์ครับ3ล้านไมล์ผมไม่เอาตัวเลขนี้มาใช้อยู่แล้วล่ะวัดกันยังไงเนี่ย
ตราบใดที่ไม่รู้จักจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์และตราบใดไม่รู้จักจุดศูนย์กลางของโลกผมจะไม่เชื่อมันได้ยังไงผมก็เรียนวิทย์เหมือนกันนะวิชาเรขาคณิตผมก็เรียนมาเป็นเหมือนกันนะไอ้พวกฟันเฟืองวงกลมนี่ก็คิดคำนวณมาเยอะเหมือนกันนะทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้อะไรทำนองนั้นน่ะเนาะไปนู่นนะเวลาไปนี่ก็ผมคิดคำนวณได้เป็นยังไงกันผมจะใช้มันหรือเปล่าต่างหากผมว่าหน้ามันนี่จะไปใช้ไปทำไมให้คนก็ใช้กันสิครับเราไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านนู้นใช่ไหมครับโอเคตกลงน้ำมันมีวันจะหมดโลกไหมไม่มีหรอกครับโอเคเราตอบว่านะแรงบันดาลใจของโลกนี่คืออะไรศูนย์กลางของโลกก็แล้วกันโอเคไหมครับศูนย์กลางของโลกอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือภาษาลุงหอบจำแม่นๆภาษากิ๊กก๊อกเลยนะภาษาลุงหอบลุงหอบมันใช้ภาษากิ๊กก๊อกนะรู้ป่ะกาแฟถือว่าเป็นยาไหมครับก็ต้นไม้เป็นยาพืชเป็นยาจบไหมครับต้องคิดไหมทีเนี้ยเห็นไหมพืชเป็นยาต้องคิดไหมเนี่ยเห็นไหมแต่กินมากกินน้อยกินไม่ซีไม่อะไรก็แล้วมันจะมาเป็นพิษที่มันสังเคราะห์เข้าไปเนี่ยมันเอาเคมีเข้าไปเติมเต็มเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันพิษเคมีทุกวันนี้มันปรุงเป็นกลิ่นได้นะให้ดูกลิ่นกาแฟนี่สบายเลยนะวะบางทีเนี่ยเจอขวดมะขามขวดอยู่ซ้ำไปดีไม่ดีเจออะไรนะแล้วเนี่ยอะไรกาบมะพร้าวเผาอย่างเงี้ยไม่รู้ก็มั่วไปงั้นแหละครับอัดเป็นเม็ดหน่อยใครจะรู้ทีนี้พอกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปรุงกลิ่นกาแฟโดยเคมีทีนี้กลิ่นแมงดาโดยเคมีไม่รู้ไว้ก็ปรุงกลิ่นได้หมดแล้วทุกวันนี้น้ำหอมเคมีเท่านั้นแหละน้ำหอมฉีดเนื้อฉีดตัวเนี่ยเคมีนั่นแหละครับนู้นปกปิดไปด้วยเคมีก็เชิญแล้วกันผมก็ไม่เคยใช้ดีกว่าไอ้น้ำมันน้ำหอมเนี่ยใครไปต่างประเทศเนี่ยซื้อมาฝังโอ้ยผิดคนละมั้งผมซื้อมาฝังน้ำมันผิดคนละมั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้แล้วกันยกเว้นสารส้มว่าไปโน่นได้ไหมโอเคไหมโอเคโอเคผ่านน้อมมีเรื่องเพิ่มเติมคลื่นความถี่คลื่นความถี่ต่ำคลื่นกับความถี่แยกจากกันไม่ออกนะโยมจำเป็นหลักไว้หน่อยคลื่นกับความถี่คือสิ่งเดียวกันความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันเดี๋ยวนะความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันคือสิ่งเดียวกันก็แล้วกันคลื่นกับความถี่ก็สมบัติเดียวกันคือเดียวกันเวลามันทำงานมันอยู่คนละขั้วอยู่คนละข้างเอาละเขาบอกว่าคลื่นสั้นถ้าคลื่นสั้นในความถี่จะสูงจำเป็นหลักครับความถี่มันจะสูงเรี่ยวเลยถ้าคลื่นมันสั้นเราเขียนเส้นฉากไว้สักหนึ่งเช่นไหมไอ้คำว่าคลื่นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าคลื่นนี้เหมือนคลื่นทะเลโอเคไหมครับถ้ามันสั้นมันจะบีบวิธีคิดนะทำกำแพงไว้ข้างหนึ่งแล้วใส่ลูกโป่งมาเนี่ยลูกโป่งมาบีบลูกโป่งเข้าไปลูกโป่งเส้นผ่าศูนย์กลางมันยาวแค่ไหนบีบเข้าไปเงี้ยยิ่งบีบเข้าไปรูปโป่งก็ยิ่งจะแบนออกสูงขึ้นอันนี้เห็นเป็นกายภาพคือตรงนี้เองนะคลื่นยิ่งความถี่สั้นเท่าใดโทษทียิ่งคลื่นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงเท่านั้นถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นลักษณะอะไรล่ะมันดันออกจากกันพังนี้ดีกว่า
ถึงจุดนั้นจุดไหนอ้าวเอางี้เลยนะเอาเป็นตัวเลขก็ได้0.00000001ที่มันจะปิดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันเซตศูนย์ไม่ได้มันเซตศูนย์ไม่ได้แน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำเป็นให้เป็นเซตศูนย์ได้ไอ้ตัวเซตศูนย์ได้ตัวนี้มีพุทธศาสตร์เท่านั้นจะให้เป็นภาษากำกับคืออากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วคลื่นความถี่จะเป็นสิ่งเดียวกันทีเดียวครับเวลาต้องเป็นศูนย์ตัวนี้ต้องในลักษณะเป็นแอบนอร์มัลกับอันคอนเซียสเท่านั้นเองแล้วก็คำว่าอากาลิโกมี3คำให้ใช้เห็นไหมมี3คำให้ใช้รู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวยังไม่มีทางรู้ได้เลยเห็นไหมครับนั่นแหละที่บอกว่าจะให้เข้าใจเรื่องกายใจจิตนั้นมันชัดเจนก็คือเรื่องตัวในตัวท่านในตัวผมนั่นแหละกายใจจิตโอเคไหมครับถ้าเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะมากด้วยก็น่าเห็นใจมันไม่ใช่เข้าใจง่ายหรอกกว่าผมจะมานั่งพูดตรงนี้ได้ผมใช้เวลาตั้งกี่ปีหลังวันที่1มกราคม37รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ผมรู้แบบข้ามคืนเลยนะที่ว่ารู้แบบข้ามคืนเลยนะที่ว่าไปดูต้นเรื่องของคลิปนี้นะครับก็คือบ้านเราทีวีนี่เป็นคลิปต้นเรื่องเลยเป็นปฐมบทเลยนะครับนั่นคือภาวะหลุดโลกนะภาวะหลุดโลกโอเคกดไปดูนั่นคือต้นเรื่องจริงๆคือการที่จิรุจะรู้งอกไปรู้จักตัวต้นเรื่องผมว่ามันจะมีที่มานะครับต้นเรื่องภาวะหลุดโลกครับ ไปดูต้นมันครับ กาแฟเป็นยังไงครับมีแต่คนบอกว่ากาแฟไม่ดีในสิ่งที่ไม่ดีย่อมมีสิ่งที่ดีอยู่นะใช่ไหมครับโอเคพืชเป็นยาอย่าคิดมากโอเคไหมครับกินมากดีก็กินมันเข้าไปเลยถ้ากินมากแล้วรู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปกินมันมากมันเป็น common sense ของเราโดยตรงเรื่องนี้นะครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่พึงมีพึงได้จะให้ใครมาคิดแทนทำแทนมันไม่ได้หรอกแค่ไม้แค่จบนะต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาจำเป็นหรือว่าชนิดใดป้องกันหรือบำรุงรักษาอาการใดๆหรือแก้ได้ทุกอาการครับไอ้ตรงนี้ถ้าจะเจาะลึกไปก็ไปทางวิชาการเขาการแพทย์สมุนไพรไปนู่นแต่สำหรับของผมนะผมเรียกทุกใบเป็นยาและของลุงหอกนะพืชทุกต้นเป็นยาหมดแหละทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นยาหมดยารักษาอะไรยารักษามนุษย์ยาต้องเป็นยารักษามนุษย์ถามว่าถ้าบอกเป็นยาก็บอกว่าดีใช่ไหมล่ะในดีก็มีไม่ดีถามว่าพืชมันมีไม่ดีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถ้าถามผมว่ามันดีสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ไปเลย 90% 95%นะอีก10-5%ไม่ดีถามว่าจะรู้ได้ก็ไม่ดีก็ใส่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วครับเขาพากินพายกันยังไงทีนี้มันต้องศึกษาเรื่องของกันได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเขาพากินอะไรมาแล้วมันไม่ตายโอเคไหมครับ ใช่ไหมฮะก็แปลว่าถึงรากเหง้าของพื้นองค์ความรู้ชาวบ้านแล้วทีเดียวใช่ไหมครับองค์ความรู้พื้นบ้านแล้วองค์ความรู้แบบโบราณแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับใครสนใจใฝ่รู้ก็ตามไปเถอะครับทีแนวเขามีผู้คนเขารู้ไม่ใช่เหรอบ้านเราก็มีแย่ๆไปก็เรียกหมอพื้นบ้านยังไงอย่าไปมองข้ามนะพี่นะอย่าไปมองข้ามนะอย่ามองข้ามหมอพื้นบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยอย่าลืมนะฮะการที่จะปลูกบ้านปลูกช่องก็มาจากอดีตกันนั้นแหละครับอย่าทิ้งอดีตครับยึดโยงไม่น้อยอย่างน้อยสุดก็5% 10% 15% นะไม่น้อยใช่ไหมจะมาเป็นของใหม่ทั้งหมดระวังนะขาลอยนะพี่นะแต่นะ มันก็นึกซะว่าเป็นรากแก้วของต้นไม้ใหญ่พื้นบ้านเป็นที่มาหรือว่าอดีตของ
ชุมชนมนุษย์เนี่ยครับทุกคนทุกแห่งก็จะมีกันนะครับทุกประเทศในโลกนี้ทุกชนชาติเชื้อชาติก็มีทั้งนั้นแหละนะครับโอเคคำว่าต้นไม้เป็นยังทั้งหมดมันประกอบกับเรื่องของตรงนี้ด้วยครับประกอบด้วยจิตด้วยครับจิตถ้าหากว่าเดี๋ยวนะปฏิบัติปฏิเวทนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าหากว่าจะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ใช่อ้างถึงอ้างอิงใช้อ้างถึงและอ้างอิงปริยัติก็มี3กลุ่มปริยัติทั้งหมดมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพระวินัย 21,000 กลุ่มที่2คือพระสูตรก็คือ 21,000 เหมือนกันกลุ่มที่3คือพระอภิธรรมมี 42,000 รวมไม่หลงจ้องมันก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดรวมจะเรียกว่าพระปริยัติทางพระสงฆ์เขาร่ำเรียนกันตรงนั้นโอเคไหมครับต่อมาก็มาย่อซะเป็นปฏิบัติเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาดูสิ 84,000 มาย่อแค่เหลือ3ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมฮะและส่วนลุงเขาบอกว่าสติสมาธิปัญญาศีลหายไปไหนทีเนี้ยก็ยุคนี้มันยุคศีลข้อเดียวนะครับศีลก็เหลือแค่ข้อเดียวก็พอเห็นไหมก็เราจะเป็นเหตุมาแต่คำว่าสติสมาธิปัญญาซะ3แยกเหลือ2รูปกับนามใช่มั้ยครับใครแยกได้รูปนามงั้นคนที่แยกรูปนามได้ต้องเป็นการเข้าถึงเขาเรียกว่าปฏิเวทเข้าถึงก็คือปฏิเวทเข้าถึงระดับไหนมันมี4ระดับโสดาสกิทาอนาคามีอรหันต์ถ้าเข้าถึงปฏิเวทได้แค่โสดาโสดาบันนะใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดเลยมันใช้ร่วมกันมันใช้สองแรงบวกนะพืชก็คือธรรมชาติของพืชไปผสมกับพลังงานที่อยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันพืชทุกใบเป็นยาหมดเป็นยาหมดยกตัวอย่างได้ไหมชีวกชีวากะนั่นแหละท่านชีวกชีวากะนั่นแหละคือมีความสามารถระดับนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันสบายหรือใบไม้ทุกใบเป็นยาบดยอดกระถิ่นก็บอกว่ามันเป็นยูโรยูเรียเยอะไม้เยอะจะกินมันทั้งต้นให้ดูดูไว้พวกเป็นโรคกงโรคเกาที่เขาห้ามมันจังทางการแพทย์มันนี่เยอะๆจะกินให้ดูกระถิ่นเนี่ยโอเคไหมครับมารู้ไว้นะครับเอาล่ะทีนี้อะไรต่อถ้าบรรลุธรรมเข้าไปถึงสกิทาคามีใช้น้ำเป็นยาบรรลุธรรมก็ไปถึงระดับอนาคามีใช้อากาศเป็นยาใช้ลมเป็นยาอากาศเป็นยาถ้าสูงกว่านั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยเป็นยาหมดรักษาตัวเองสบายมากโดดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับรักษาตัวเองได้รักษาผู้อื่นต่อใช่ไหมอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยมนุษย์ใช่ไหมครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแค่นะหวังว่าคงจะพอจะตามทันและพอจะลำดับได้กับสิ่งเหล่านี้เนาะผ่านไปเองครับผมตกลงคุณอะไรคุณประทีปนะฮะต่อแล้วนะใบยาจะเป็นปัญญาเลยครับต่อมานิวทริโนอนุภาคพวกนี้เขาค้นหาไปเพื่ออะไรครับแม่ทำให้รู้การเกิดของทุกสรรพสิ่งจากอนุภาคที่เล็กที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์จะหาได้จากอนุภาคเหล่านี้หรือครับแล้วมันเกี่ยวกับจิตได้อย่างไรครับการค้นคว้าวิจัยนะมนุษย์มันหยุดไม่ได้หรอกครับฝ่ายนักฟิสิกส์ก็ค้นคว้าไปเรื่อยหาไปเรื่อยนะครับเขาก็มาเรียกใช่ก็มาเรียกใครก็ว่านิวทริโนนิวทริโนทุกวันนี้ก็จะพูดเรื่องมากที่สุดมากเรื่องมากๆคือพวกกลุ่มดาราศาสตร์ก็คือนิวบิวเมล่านี่ตัวล่าสุดมาเนี่ยเพราะว่าไปเห็นอย่างตัวที่ยังสุดยอดมากเลยนะครับเบอร์มิวราใช่ป่ะ
นาอะไรง่ายๆมันมีคำตัวนี้ฮะกาแล็กซี่มันมีการระเบิดอย่างใหญ่โตในกาแล็กซี่เขาถ่ายทำให้เห็นในรูปภาษานี่นี่เขาบอกโอ้โหไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยก็โอเคอยากเห็นอย่างนั้นไปสิครับลุงหมอไม่เกี่ยวแล้วลุงหมอแค่เห็นจิตก็พอแล้วโอเคนะเขาศึกษาเรื่องนิวตริโนต้องไปถามเขานะครับคุณพิสิกนะฮะอย่ามาถามลุงหมอลุงหมอเล่าให้ฟังตามนี้นะครับเขาว่าอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปแต่เราเข้าใจเขาก็พอเมื่อเข้าใจเขาแล้วก็มาเข้าใจตัวเราซะเข้าใจตัวเราคือเรื่องกายก็ร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยครับเขาเข้าใจตัวเราเองก็มีสามคำนะครับกายใจจิตนะฮะพัฒนาจิตให้มันได้จิตถ้ามันถึงขั้นสารบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็จะรู้กับสิ่งที่เขาว่าเนี่ยเขาจะเรียกว่านิวทริโนแล้วก็พอกันเพราะว่าจิตมันจะเป็นตัวที่เช็คได้เลยเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อมากเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากครับถึงแม้ไม่เคยเรียนมาแต่รู้ภาษาเขาแล้วก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาใคร่ครวญมันจะมีคำตอบเองครับเรื่องของจิตจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเอาล่ะผ่านไปนะคุณฟิสิกส์นะฮะน้ำมันไม่มีวันหมดแต่มลพิษมาจากน้ำมันจะทำให้มนุษย์สิ่งมีชีวิตตายหมดเพราะว่าไอ้ตัวที่มันตายหมดน่าจะเป็นความร้อนครับที่ทำให้ตายหมดเมื่อมันมีความร้อนมากมันจะขาดน้ำจืดนะครับจะขาดน้ำจืดจะมาอาศัยน้ำจากอะไรมาจากน้ำแข็งนี่มันไหลมาเนี่ยครับอย่าลืมน้ำโขงในต้นน้ำยิงมาจากน้ำแข็งนะครับต้นน้ำแม่น้ำโขงนะครับมันมาจากนู่นเดี๋ยวแถวโคลุกเนื้อนู่นนี่คือต้นน้ำจริงๆนะครับจริงๆต้นน้ำมันคืออะไรกันถ้าถามผมนะที่มันมาจากปลายยอดเขาบนยุ้งถือว่าเป็นปลายน้ำในซ้อมไปผมจะคิดกับโค้ดนะครับคิดแบบโลกคือที่มาของน้ำคิดว่าต้นน้ำได้แต่ถ้าคิดในเชิงธรรมนะต้นน้ำคือมหาสมุทรเห็นไหมครับต้นน้ำคือมหาสมุทรเอาไว้จะเล่าให้ฟังมหาสมุทรคือระดับน้ำทะเลโอเคมาฟังให้ดีนะอากาศมันกดอยู่มันจะหนีไปไหนทีนี้มันก็สอดแทรกไปตามพื้นราบของพื้นดินมันสอดแทรกนู่นถึงเชียงใหม่นะจอรู้ว่ามันก็มีน้ำเชียงใหม่นะจอไปเถอะน้ำมันอยู่ในหน้าของล่างมันไม่จากทะเลเนี่ยพวกนี้เห็นไหมนี่คือความคิดลุงหมอกเห็นไหมล่ะลุงบอกว่ามันภาษาลุงหมอภาษาอะไรล่ะเกี๊ยก๊อกตรงนี้นั่นคือต้นน้ำต้นน้ำจริงๆก็คือมหาสมุทรมองอะไรก็ได้นะส่วนทางด้านยอดเขาหิมาลัยเนี่ยน้ำมันมาจากไหนก็คือน้ำแข็งคนเราก็ศึกษาได้แค่นี้ก็บอกเป็นต้นน้ำมาจากนู่นขั้วโลกเหนือไหลเข้ามาน้ำแข็งละลายก็เป็นน้ำจริงๆน้ำที่ว่าทั้งหมดมาจากอากาศทั้งสิ้นมหาสมุทรก็มาจากอากาศทั้งหมดเลยมาจากอากาศกับอวกาศที่มันต่อเชื่อมอยู่ตรงนั้นนั่นคือต้นน้ำของจริงๆน้ำหยดแรกเกิดจากตรงนั้นโอเคไหมครับหรือว่าน้ำโมเลกุลแรกมันเกิดจากไม่มีใครพูดอย่างนี้ไม่มีทางหรอกนี่ลุงงอคนเดียวในแผ่นดินโลกวันนี้พูดเรื่องจริงๆนะนั่นคือน้ำน้ำจากนู่นนะฮะที่จะมาช่วยโลกต่อไปนี้นะครับโลกร้อนนี่นะครับนั่นนะโอเคไหมต่อไปต่อนะเขาสามารถวิจัยค้นคว้าการทำเพชรได้แล้วถูกต้องครับทำไมเขาคิดวิธีทำทองไม่ได้ครับมันทำยากโดยจากสิทธิปัญญาของมนุษย์หรือครับถึงทำไม่ได้สักทีนึงมันก็แปลกเพชรมาจากคาร์บอนรู้จักคาร์บอนเครดิตไหมครับมันมีคำหนึ่งนะมันจะมียุคสมัยนี้ก็มีหรือเปล่าไม่รู้นะคาร์บอนเครดิตวิธีคิดอย่าไปมากอย่าไปไกล
ใครก็ตามที่สามารถจับควันจับควันจากท่อไอเสียรถได้ยี่เดียวโอเคไหมจับควันจากโปร่งสีได้เอาควันนั้นใส่กระสอบซะนะแล้วไปชั่งน้ำหนักซะได้กี่ตันก็ว่าเขาบอกว่าไอพวกคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันออกมากี่ตันต่อปีนั่นเองนี่ก็ผมฟังเขาเลยผมไม่ฟังคุณเลยนะครับเอาจับมาชั่งมากี่ตันต่อปีฟังให้ดีนะไอ้เจ้าคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นก็จะใส่ไปกลับเข้าไปสู่ลมถลุงก็แยกธาตุไปให้เหลือแต่คาร์บอนคาร์บอนนี่ใส่ความร้อนไปเยอะๆทีนี้สัก 5,000 องศาเซลเซียสตัวตะกอนปุ๊บเป็นเพชรทีนี้แปลว่าเพชรมาจากคาร์บอนนะครับคาร์บอนคือธาตุธาตุคาร์บอนคาร์บอนเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นเอาคาร์บอนไดออกไซด์นี่แยกออกซิเจนจากคาร์บอนซะเข้าใจมั้ยก็เหลือแค่คาร์บอนคาร์บอนก็ใส่เตาหลอมใส่ความร้อนเข้าไปปึ้งๆๆๆเป็นแล้วก็ช็อตมันเข้าไปลึกร้อนเต็มที่ใส่เย็นเข้าไปเต็มร้อยปึ๊บตัวตะกอนมาเป็นสกัดมาเป็นเพชรเอามาเจียต่อขายต่อเอาใครก็จะเล่นกับเพชรก็เชิญแต่อุทยาไซส่วนทองคำนึกทำไม่ได้มันเป็นแร่ธรรมชาติใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับทองคำมันไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนมันเป็นก๊าซเข้าใจไหมครับพอไหวไหมครับจบนะคุณอะไรธนาก้าเลยโอเคครับต่อมาลุงอ๋อคะเราจะป้องกันพลังจิตเหมือนของรัสเซียปูตินได้ไหมของรัสเซียปูตินเท่าที่เราจะป้องกันพลังจิตเหมือนของรัสเซียปูตินได้เราต้องนำอากาศจะสามารถป้องกันพลังจิตมนต์ดำได้ไหมคะทำไปเถอะครับเราต้องสร้างพลังมันออกมาที่จะป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างพลังงานของเราภายในวันที่จะป้องกันได้นะครับเอาพลังงานบริสุทธิ์ในสุดในอยู่ในตัวเราของท่านทุกคนมีอยู่แล้วต้องจำนะครับของท่านมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วทุกท่านมีอยู่แล้วตรงนี้มันจะมีน้อยแค่ไหนอย่างผมมันมีมากเมื่อมีมากมันก็เผาผลาญได้หมดผมจะกินอะไรมันก็เผาผลาญได้หมดผมจะสูบอะไรมันก็เผาผลาญมันเป็นโทษผมหรอกโอเคนะครับสำหรับตัวผมนะจึงไม่อยากให้เขาเอาใครเป็นเยี่ยงเป็นตัวอย่างนะครับต้องการจะมาอธิบายพวกนี้ให้ฟังเห็นผมสูดฉุบไปด้วยผมอธิบายไปด้วยนั่นแหละเห็นไหมครับทำไมจะหยุดไม่ได้แค่2ชั่วโมงไม่สูบโอ้ยทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปติดแต่จนกระทั่งหรือผมลืมตาไม่ขึ้นเห็นไหมครับโอเคนะเอาละไปเรื่อย ไอ้พลังจิตที่ว่านี้เราสร้างเราเองนะป้องกันตัวเองได้นะเหมือนจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยใช้คำว่าม่านเลยม่านบาเรียพลังงานมันจะออกไปต่อต้านเองนะครับมันจะเป็นมันเองคนที่มีพลังงานตัวนี้มากนะครับอย่าลืมนะอากาศมันดันเราอยู่นะครับความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเลขปฏิกิริยามันมากดตัวเราอยู่ตลอดนะฮะทั้งตัวเลยนะให้รู้ทั้งตัวทั้งแนวตั้งในแนวราบเลยไอ้แนวตั้งก็เป็นแรงโน้มถ่วงแรงดูดไปแนวราบเป็นแรงกดไปอย่างเงี้ยงั้นใครก็ตามที่ได้ภาวะอากาลิโกนปุ๊บมันจะไม่มีแรงที่มาต้านใช่มั้ยครับแรงนี่จะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าได้ภาวะอากาลิโกนะครับ abnormal unconscious นั่นแหละอย่างผมได้ตัวนั้นมานะครับก็เลยพูดได้เต็มปากไม่ใช่หรอกของมันมีอยู่แล้วไปได้มาก็แข็งนั่นเองไปหาซื้อในตลาดสดตลาดแห้งไม่มีหรอกครับไม่ว่ามันมีในตัวท่านอยู่แล้วนะครับก็มีในตัวผมอยู่แล้วแต่ผมค้นพบในสิ่งที่มีอยู่ในตัวผมนั่นแหละผมก็ไม่ต้องไปลงทุนที่ไหนที่ลงทุนมาคือพบชาติยังไงคือลงทุนมาคือพบลงทุนพบชาติที่เราแล้วมานั่นแหละครับนั่นคือการลงทุนนะฮะ
โอเคหวังว่าคงพอจะเข้าใจนะครับพอจะเข้าใจไอ้มนต์ดำมนต์แดงที่ว่าทำอะไรลุงหอกไม่ได้หรอกมนต์ดำบอกให้ทราบไว้นะครับก็เพราะว่ามันทำอะไรลุงหอกไม่ได้ลุงหอกก็เผยแพร่สิ่งที่ทำไงจะไม่ให้ท่านทั้งหลายเจอมนต์ดำมนต์แดงที่ว่านั้นก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ลุงหอกกำลังเล่าให้ฟังแล้วก็ทำตามเป็นลักษณะแต่แม่งงับไปเดียวอากาศของฟรีและของดีที่สุดด้วยครับของฟรีของดีที่สุดของดีที่สุดคือของฟรีโดยความจริงทั้งโลกมีไหมครับของฟรีมันไม่มีแต่ทางธรรมมันมีแน่นอนคืออากาศนี่คือของฟรีเห็นไหมครับของฟรีเนี่ยดีที่สุดให้เขาฟรีฟรีเอามีใครทำได้ในโลกเนี่ยให้เขาไปฟรีฟรีคนไหนทำได้ก็ประเสริฐสิครับประเสริฐมากให้เขาฟรีฟรีไม่รู้ให้อะไรก็ไม่รู้คิดเองโตแล้วถ้าทำได้ประเสริฐมากที่สุดเกินกว่า 8,000 ล้านคนเกินกว่า 8,000 ล้านคนแน่นอนนะครับให้เขาไปฟรีฟรีโอเคไหมแล้วใครทำได้ทั้งโลกไม่มีใครทำได้หรอกแค่นะนั้นก็เป็นทางธรรมซะธรรมชาติอากาศของฟรีนะครับต่อไปน้ำน้ำเหมือนกันทุกวันนี้จะกินน้ำก็ต้องมีอย.ใช่ไหมล่ะเนี่ยอย.เข้ามาวุ่นวายแล้ว ใช่ไหมฮะมาควบคุมแล้วไอ้แค่ของกินก็มาควบคุมแล้วผมจะกินอะไรเรื่องผมไม่ใช่หรือทำนองเนี่ยแต่มาควบคุมผมไปทำไมแล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องของสิทธิไอ้พวกสิทธิแยกไม่ออกสิทธิหน้าที่อำนาจเป็นมนุษย์ต้องแยกให้ออกนะครับแยกไม่ออกจะยุ่งเลยนะฟังแล้วครับได้ความรู้มากพลังงานบริสุทธิ์เท่ากับไฟฟ้าสถิตอยากรู้จังครับว่าการฝึกสมาธิเพื่อนำไปสู่การรวมพลังงานบริสุทธิ์ในกายมนุษย์จะทำอย่างไรครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนที่ถึงนี้นะครับมานั่งฟังครับวันนี้วันที่29ไม่ใช่หรอวันที่20ใช่ป่ะ29ไม่รู้วันอาทิตย์ที่1กันยายนที่นี่นะฮะที่นี่คำว่าที่นี่นะคือบ้านเราดอททีวีสถานที่ก็คือเลขที่22/7ถนนรัตนาธิเบศรสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงที่มองอ้างถึงก็คือสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้ามันมี2ฝั่งนะสะพานข้ามแม่น้ำมี2ฝั่งเนาะส่วนไซม้าห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกิน150 เมตรนอกนั้นก็หาออกไปเลยฝั่งไซม้าห่างจากสระพระนั่งเกล้าห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าสะพานนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคนะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีใครรู้จักสี่แยกแครายก็จะรู้นำมงวานจะรู้เกษตรถนนสายเดียวกันเนี่ยจะสามชื่อเข้าใจไหมจะไปทางนู่นบางบัวทองนู่นบางบัวทองนี่เป็นอำเภอนะครับไปอย่างนั้นบางใหญ่บางเล็กนู่นไปชุมชนพันนู่นไปถนนสายนี้แหละนะครับเอานะผมก็เข้าใจถ้าใครอยากจะเข้าใจมากกว่านี้ก็เข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่นี่จะมีที่นั่งอยู่ประมาณ150ที่นั่งครับมีอาหารการกินพอสมควรเหมือนกัน นะฮะไฟฟ้าสถิตในร่างกายเสียสมดุลจะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยไม่สบายได้หรือไม่นี่แหละครับตัวนี้ตัวหลักเลยครับตัวใหญ่ที่สุดนะก็คือไฟฟ้าในร่างกายไม่สมดุลนี่เองครับจึงทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับชัดที่สุดตอนนี้นะครับการสวมกำไรข้อมือเพื่อสลายไฟฟ้าสถิตจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมครับผมว่าผมไม่เคยใส่นะ
ใช่ไหมครับผมไม่เคยใส่นะพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าไฟฟ้าสถิตมันสร้างได้โดยร่างกายของเราโอเคไหมครับไม่ต้องเอาสิ่งอื่นเข้ามาทำมันหลอกนี่คำตอบที่สุดสวยที่สุดแล้วล่ะคำตอบที่สุดสวยที่สุดแล้วล่ะคือไฟฟ้าสถิตเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองโอเคไหมครับใครก็ตามที่จะอ้างเอาไฟฟ้าบ้าบอคมาใส่พวกนี้ผมไม่รู้ผมไม่รับอยู่แล้วในส่วนตัวผมเนี่ยใส่เพื่อความสวยงามโอเคไม่ว่าอะไรกันครับจะสวยงามนั้นถ้าใครรักความสวยความงามก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นแต่จะใส่เพื่อที่จะเอาไฟฟ้าติดมาชาร์จแล้วก็ผมบอกคนละเรื่องเลยแหละครับ โอเคนะส่วนผลเสียต่างๆก็คงไม่ไปถึงตรงนั้นแหละครับก็บอกแล้วว่าไฟฟ้าสิ่งเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองเพราะมันอยู่ภายในตัวเราเองรักษาตัวเราเองมันหลายเยอะนะเห็นในแต่ประเทศมีจำหน่ายใช้กับคนที่อยู่เมืองหนาวเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตเข้าสู่ร่างกายขอบคุณครับจากคุณขจรศักดิ์ขอพาคุณแม่มาพบคุณลุงเช้าวันจันทร์ครับโอเคด้วยความยินดีอันนี้คือนอกตัวเราผิดแล้วล่ะครับถามว่าไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในนอกตัวเรามีไหมตอบมีแน่นอนอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ในชั้นบรรยากาศโอเคจริงจริงมันสถิตทุกอย่างนะไฟฟ้าสถิตมันสถิตทุกเรื่องโลหะทุกชนิดอะโลหะก็สถิตหมดนะอะโลหะและโลหะก็สถิตหมดไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับขอให้ใจให้ชัดเจนว่าไฟฟ้าสถิตอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่ตัวที่มันผลิตออกมาได้จริงๆมันไม่ใช่ตัวเองคือตัวเราเองเนี่ยตัวเองผลิตมาอย่างเช่นผมมีเยอะไง ผมมีเยอะมากๆด้วยมีเกินพอจึงสามารถจำแนกจำหน่ายจ่ายแจกกับผู้คนทุกคนที่มาปรับร่างกายนั้นผมมีเยอะผ่าน2มือเปล่าเนี่ยกับ1ความเข้าใจเพราะคนนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อนะครับการบริจาคเลือดไงคะให้ผู้อื่นไปไม่หวังสิ่งตอบแทนใช้ได้ครับได้ครับบริจาคเลือดผมสนับสนุนนะบริจาคเลือดนะครับจำไว้เลยครับเลือดใครเลือดใครไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้ทั้งหมด 100% จำได้ครับน่าจำนะส่วนทางผมจะไม่เอาเลือดจากใครเห็นไหมครับ ถ้าหาว่าใครอยากจะได้เลือดจากลุงงอกก็ยินดีให้เห็นไหมแต่จะเอาเลือดจากใครเนี่ยผมไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะผมรู้ว่าเลือดผมมันบริสุทธิ์ผมเลือกอะไรผมจะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาใส่ตัวละผมไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นนะพี่เห็นนะก็รู้สิของไม่บริสุทธิ์เอามาใส่ตัวทำไมคนไม่บริสุทธิ์คนไม่เข้าใจก็อ้าวก็รับบริจาคก็ดีไปเถอะครับเพราะว่าเลือดนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วสีชมพูมันก็ตายแล้วเลือดแดงมันก็สูญสลายแล้วออกมาเป็นเหงื่อเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับถูกคำมาก็คือเลือดดำนั่นแหละครับเข้าใจไหม เลือดดำก็สลายออกไปก่อนที่เป็นเลือดดำก็ให้คนอื่นเขาสักหน่อยนึงโอเคก็ดีครับเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าหาว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะบริจาคเลือดเห็นด้วยทุกประการนะครับจบนะครับไม่มีแล้วนะคนที่สามารถจับกระแสไฟฟ้าในบ้านได้โดยไม่เป็นอันตรายร่างกายของเขามีดีแล้วมันก็แปลเหมือนกันนะไม่สามารถตอบได้ครับตรงนี้โอเคนะไม่สามารถตอบได้ตรงนี้ไม่ตอบไม่ได้มีฮะมีแน่ๆเราแน่ๆเราใช้คำนี้ดีกว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอันหนึ่งมันก็แล้วกันใช้คำนี้น่าจะพอบอกมันเป็นไปได้ถ้าจะมาวิเคราะห์เล่นๆกันนะครับมีเป็นไปได้ตั้งแต่เขาเด็กๆมาแล้วก็ว่าได้เข้าใจไหม
เอ้ยจับไฟฟืนไฟมันไม่เป็นอะไรมาเห็นมั้ยนี่ต้องเด็กๆอยู่ๆโตแล้วไปจับเลิกคุยเพราะว่าความต้านทานในร่างกายเราซึ่งมันเป็นค่าอาร์ของมันอยู่ไฟฟ้าเนี่ยความต้านทานของมนุษย์เรามันจะแตกต่างกันครับมนุษย์พันที่จับไฟฟ้าพวกนั้นไม่เป็นอันตรายเพราะต้องมีความสามารถพิเศษสักอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากการโชว์ออฟสิ่งเหล่านั้นนะครับนอกจากการโชว์ออฟกับสิ่งเหล่านั้นก็จะมีความสามารถสักอย่างหนึ่งเหมือนกับผมโชว์ออฟเวลาผมสายมืออย่างเงี้ยพลังงานที่บริสุทธิ์จากตัวก็จะไปถึงตัวท่านฟังบรรยายเนี่ยมาฟังมารับและความสามารถก็คือรักษาผู้คนได้โดยการใช้สองมือเปล่านี่เป็นความสามารถโชว์ตัวแบบนี้โชว์ออฟได้แสดงให้รู้สึกได้เห็นได้แต่ทางด้านคนที่เอาไฟฟ้ามาจี้ตัวมันคงไม่สามารถจี้คนอื่นได้มันทำไม่ได้ต่างกันของผมเนี่ยถ่ายทอดพลังงานให้กับใครได้เลยอยู่ห่างไหนก็สามารถได้เลยผมได้ตั้งอะไรหลายบทบาทลีลาก็ได้กันนะโอเคนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจทุกคนนะครับนรกสวรรค์ไม่มีจริงไม่มีจริงกับมีไม่จริงใช้คำไหนดีครับนรกสวรรค์ไม่มีจริงหรือมีไม่จริงจะใช้คำไหนครับอย่างนี้ภาษาลูกงอแหละไอ้แค่สองคำวันวันคิดไม่มีจริงกับมีไม่จริงฟังมีไม่จริงคิดยังไงเพราะคนรุ่นเกิดก่อนเขาบอกว่ามีเขาบอกมีนรกมีสวรรค์ของเราเขาบอกมีที่เขาว่ามีมันไม่จริงแน่นอนผมเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงภาษานะครับผมเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงกับไม่มีจริงสองคำนี้คิดได้ครับเป็นปัญญานะครับเป็นปัญญาเหมือนกับคำว่ารักษากับกำจัดเหมือนกันเป็นปัญญานะครับรักษาโรคกับกำจัดโรคใครก็รู้ใครเลือกท่านั้นกำจัดคนนั้นจะมีปัญญา มีไม่จริงกับไม่มีจริงใครก็ตามเลือกมีไม่จริงคนนั้นจะได้ปัญญาเพราะลุงหอกเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงเพราะเขาว่าเขาพูดต่อกันมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วเขาว่ามีนรกมีสวรรค์เราว่านะวันนี้มันไม่จริงแปลว่าโอ้ยมันมีไม่จริงหรอกโว้ยถ้ามีจริงบอกสิพาไปหน่อยสิมันก็ท้ากลับได้เมื่อท้ากลับไปแล้วพาไปให้ดูไม่ได้มันจะเชื่อถือได้ไหมเนี่ยนะถ้ามันจะคิดไม่ออกของแค่นี้นั่นรสสวรรค์เป็นความเชื่อนะบอกไงก็ได้ ความเชื่อไม่ใช่ความจริงนะครับความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดทีเนี้ยแต่ความจริงอยู่ไหนล่ะจะเอาความชีวิตจริงจะเอาความเชื่อหรือความจริงก็ต้องถามไปมาคือใครต้องการความเชื่อก็ไปในบทบาทความเชื่อมันก็จบนั่นคือเขามันไม่ใช่เราก็คนหนึ่งบ้านเดียวกันเนี่ยต้องเอาความจริงมาใช้กันจะของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเหล่านี้เป็นต้นยืนให้อยู่ภาษาหนุ่มของคนนี้นะครับนะจิตใจเป็นพรหมอารมณ์พุทธชนะเหนือกิเลสปฏิเสธตัณหาความเมตตาปัญญาพิสุทธคืออะไรครับโอ้เอาเงินเฉลยจิตใจเป็นพรหมอารมณ์เป็นพุทธะถ้าคำว่าจิตใจเนี่ยขอร้องอย่าให้ปนกันถ้าปนกันปุ๊บมันไปต่อไม่ได้จิตคือจิตใจคือใจมันคนละส่วนมันคนละส่วนมันคนละเรื่องมันคนละความหมายนะครับแต่มันกองอยู่ที่เดียวกันมันยากตรงนี้ครับกายใจจิตเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละกองเข้าใจไหมครับแต่มันต้องอยู่ร่วมกันกันเนี่ยมันยุ่งตรงนี้แหละครับมันยุ่งมันแยกไม่ออกเนื้อลูกหงอกแยกออกแน่นอนนะครับเรื่องกายใจจิตสบายมากทีนี้พอเวลามาเป็นบอกว่าจิตใจเป็นพรหมอารมณ์เป็นพุทธะชนะเหนือกิเลสปฏิเสธตัณหาความเมตตาปัญญา พิสุทธิ์คืออะไร
ฟังไปฟังมามันกลายเป็นโวหารไปแล้วเนี่ยเห็นไหมฟังมาฟังไปฟังไปมามันกลายเป็นโวหารไปแล้วโวหารใช้ภาษาเหล่านี้มนุษย์ไม่เข้าใจก็โอ้โหเก่งพูดจาได้คล้องจองเป็นภาษาสูงสูงด้วยซ้ำไปสุดท้ายเป็นโวหารจับแยกไม่ได้โอเคนะถามว่าคืออะไรโอเคไหมครับก็คือโวหารนั่นนะครับโอเคมันเป็นโวหารก็มีคนแสดงธรรมเป็นโวหารเยอะแยะจะตายไปแสดงธรรมฟังเพลินฟังภาษาสูงสูงดีมันก็เป็นความเชื่อศรัทธาต่อพวกนักปราชญ์ก็ใช้กันพวกใช้โวหารในเยอะแยะมันมีพระหนุ่มคนไม่ใช่เลิศอยู่ทางภาคเหนือนี่มหานั่นมหานั่นมหานั่นนั่นคือโวหารภาษามันจะสังเกตได้พวกว่าพูดจาคล้องจองนุ่มนวลโยกโยยยกตัวอย่างโอเคมันก็ได้ระดับหนึ่งมันไม่ใช่เป็นการเข้าถึงพระธรรมนะครับผมจะรู้ภาษาพูดจะรู้ทีเข้าถึงพระธรรมได้แค่ในเพียงใดประมาณก็ดีเป็นส่วนที่ต้องยึดโยงกันเอาไว้พุทธปราชญ์ปราชญ์ของพุทธะหลายพุทธะถ้าเป็นคฤหัสถ์นะฮะณวันนี้น่าจะเป็นท่านมีเขียนหนังสือเมติชนก็ประจำนะครับเป็นราชบัณฑิตด้วยนะจำชื่อไม่ได้เลยเขียนประจำนึกชื่อไม่ได้เลยนั่นคือปราชญ์ทางพุทธะคือจำได้เยอะแม่นประมาณนั้นครับพวกปราชญ์ใช้สำนวนโวหารพูดจามีสำนวนมีโวหารแต่นะพวกปราชญ์แต่เวลาในเชิงปฏิบัติแล้วเข้าถึงไม่ถึงเนี่ยชี้หน้าได้เลยแบบนี้เก่งตำราเก่งครับมันจะรู้ในบทบาทครับโอเคนะเอาล่ะก็แยกแยะหน่อยครับนะวันนี้จะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบเข้าถึงเอามาใช้ก็ต้องปฏิบัติให้มันได้มันเข้าถึงจึงจะมีประสิทธิภาพสอนตัวเนี่ยของจริงแท้คือเรื่องการเอามาใช้แรงงานได้ครับการพวกโวหารต่างๆไม่พวกเผยแผ่คล้ายกับว่าเผยแผ่ก็ดีไปอย่างนึงก็ดีคนละอย่างนะครับเขาไปเห็นเฉพาะตัวเขาเลยเชื่อว่ามีจริงแต่ไม่สามารถทำให้คนอื่นไปเห็นได้เหมือนเขาคนที่ไม่เห็นเลยไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นความเชื่อแล้วก็เลิกยากถูกต้องครับคุณเซฟิโร่นะฮะเรื่องของนรกและสวรรค์เนี่ยเขาเห็นเนี่ยใช่ครับเอามาให้คนอื่นดูก็ไม่ได้เขาไปหาเห็นติดตัวเลยนะครับเอาชีวิตมันเดิมพันเลยวันนี้ดูว่าเอาชีวิตมันเดิมพันก็โง่สิครับโง่ไปทำไมล่ะเริ่มบรรยายแต่เที่ยงครับผมคุณอะไรคุณขจรศักดิ์เพนะไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะภาษาไม่มีวรรณยุกต์คุณขจรศักดิ์ก็แล้วกันนะเริ่มบรรยายแต่เที่ยงนะครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนอีก2วัน3วันเนี่ยครับนั่นที่นี่มีอาหารให้กินนะครับมีห้องน้ำให้ขับถ่ายอยู่หรอกครับถ้าอาหารไม่พอก็แถวๆนี้มันใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ตักเจ้าพระยามาต้นไม้แถวนี้เยอะก็รูดใบไม้มาต้มกินกันแค่นั้นนะครับเห็นนะอาจารย์บรรจบมนุจิรุก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนี้นะคุณแข็งแก้วเสนอมาจะมาอ่านเรื่องท่านบ่อยนะฮะถือเป็นปราชญ์นะครับ
โอเคนะเอานะอุตุเตือนอีกแล้วจ้าพายุสนร้อนพอดอนจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นวันที่29สิงหาถึง1กันยาวันก่อนผมบอกว่าคอยดูนะกันยาฝนจะไม่มีเป็นงั้นไปจะมีฝนขาดกันสิอุตุกับลุงหงอกไม่เคยถูกกันเลยนะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับอุตุเนี่ยกับลุงหงอกไม่เคยถูกกันเลยตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วแต่ปี42นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับบางทีก็หัวเราะตัวเองนะเห็นไหมอุตุเขาบอกจะขึ้นเต็มที่ไอ้พายุโซนร้อนไอ้ปลาบึกนี่ไงจะขึ้นนครศรีธรรมราชยังไงโอ้โหก็พุ่งมาอย่างแรงนะ5วัน7วันก็ทำนายมาถูกหมดเป๊ะ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 นะพอเวลาเข้าได้เข้าเข็มทีนี้ฮะเอาหายหนีไปดื้อเลยจะขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุกโอเคไหมแล้วก็วนจนต้อง3รอบไม่ขึ้นฝั่งศูนย์กลางมันไม่ขึ้นมันจ่อแล้วนะโอเคอยู่ทะเลอยู่ที่มันทำให้ลมพัดลมพามากหน่อยฝนตกมากหน่อยมากหน่อยก็คืออะไรล่ะรัศมีของศูนย์กลางมันเห็นไหมครับถ้าศูนย์กลางขึ้นแล้วก็เสียหายย่อยยับจริงๆนะอุตุเขาก็มั่นใจแล้วโอ้ผิดถูกมาหมดถูกจริงๆนะโอ้โหดิ้วมาบอกเป็นวันเวลาสถานที่เลยที่ไหนได้วันนั้นน่ะลุงหงอกอยู่ที่ปลายแหลมตะลุมพุกเลยสู้กับพายุตัวนี้แหละดูคลิปสิครับคลิปบ้านเราเนี่ยนั่นแหละครับลุงหงอกเลยเป็นคนสลายบอกให้ทราบไว้นะครับประกาศตัวตนด้วยไอ้เจ้าพายุปลาบึกจะบอกให้ทราบไว้หนึ่งเดียวนี่นะครับเห็นไหมพูดชัดแล้วทีนี้มีหลักฐานนะที่ว่าคุณเล่นนะเอาละเขาเตือนมาดีแล้วครับพายุโซนร้อนโพดุลมีสระโพดุลแปลว่าอะไรถ้าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ฟังกันมาเยอะแล้วอุตุแค่น้ำขึ้นน้ำลงแต่ละวันคุยกันเรื่องก็ไม่ได้พรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นจะมากกว่าเมื่อวานนี้5เซนพูดไม่ได้มันตายพูดแค่นี้พูดไม่ได้ตายผูกคอตายที่หมดจริงพูดอย่างนี้แล้วเราพูดชาวบ้านไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้วันนี้ระดับน้ำทะเลปรางกลางโอ้ยพอฟังมาเยอะถ้าชาวบ้านฟังนะพรุ่งนี้น้ำทะเลจะสูงขึ้นของเมื่อวานนี้10เซนโอ้โหสบายหรือพรุ่งนี้น้ำทะเลมันจะต่ำของเมื่อวานนี้5เซนโอ้โหสบายพูดแค่นี้พูดไม่ได้อยากจะรู้จังโอ้ยคันปากโอเคครับรับทราบตามนี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเฟซนะครับตอนนั้นหน้าจอ YouTube ก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วจ้าหมดเนาะโอเคตัวเตือนจบหวังว่าเข็บตกไม่เรื่อยวันนี้เวลา 21:55 นาทีพอนะบ้านใครบ้านใครอ่ะก็อย่าลืมประกอบช่องอาชีพชอบตามปกติจะทำอะไรก็ทำไปสิ่งที่ทำก็ต้องขอร้องว่าอย่าให้เจ้าของเสียหายขายอะไรก็ขายไปเถอะขายช้างขายม้าขายควายขายไปเถอะครับจะผลิตอะไรผิดช้างผิดผลิตม้าผิดหมูผิดม้าผลิตหมูม้ากาไก่ผลิตเข้าไปผลิตต้นไม้ใบหญ้าผลิตเข้าไปโอเคไหมครับใช่ไหมก็มีอยู่แค่นี้นะมนุษย์เอาแล้วก็นักกันนะแต่สิ่งที่ทำอย่าพูดก็เดือดร้อนแค่นี้มันจะให้สังคมเสียหายก็ขอร้องไว้แค่นี้ครับแล้วก็ดูแลบ้านเมืองครับอย่าให้มันความมั่นคงท่านก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของท่านเหมือนกันผมก็เหมือนกันนะหมู่บ้านตำบลอำเภอก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงของชาตินะจำต้องช่วยกันฝ่ายทหารเขาเรียกว่ากอรมนกอรมนฝ่ายใช้อำนาจก็ดูแลหน่อยก็แล้วกันไม่ตีโพยตีพายคนดีมันมีอยู่เยอะนะ
ต่อไปอนาคตมันต้องมีอยู่คำหนึ่งนะผมใช้คำพูดนี้พูดกันมานานมากคำว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองคนดีก็ไม่กล้ามาปรากฏตัวเพราะคนชั่วมันเยอะเหลือเกินออกมาปรากฏตัวหน่อยก็ถูกเตะตัดขาหมดคนดีก็ไม่อยากจะกล้ามาปรากฏตัวแต่นะวันนี้นะฮะมันมามีที่มือถือมือถอยหมดแล้วนะครับผมทราบคนดีเนี่ยดีเกมันจะมาจากตรงนั้นเราจ้ามันยังก็คอยดูติดตามมันเก่งในเมื่อมันโผล่เดินดินกินแกงไปไหนมาไหนไม่ได้มันเดินยากโผล่มันอยู่ในจอนี่แหละประมาณเห็นไหมครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลนะค่อยเป็นค่อยไปทีนี้นอกจากจะประกอบอาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินที่ขาดเนี่ยมาได้ทุกท่านทุกคนสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์จะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบเหมือนพวกเราที่เดินทางน้ำบกและอากาศอย่าวิตกออกกับเพื่อมถ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมประจำตัวประจำใจพระราชบาณาของพระศรีอริยเมตไตรพญานาคพญาช้างพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองท่านเองขอให้มั่นใจในเรื่องการกระทำตรงนี้แต่ถ้าหากว่าไม่ดีราภานะของสิมจะจัดการเขาเองเราไม่เกี่ยวลุงออกพอจะคิดว่ามีหน้าที่ต้องให้ฟังก็ฟังมันไปอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปเห็นในตอนนั้นที่เก็บตกได้ก็ลองเก็บดูถ้าผมสรุปนะผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้แต่ผมสรุปนะสรุปอย่างนี้โอเคเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผมโอ้โหนี่มือเราเยอะแยะเลยเปื้อนเปื้อนด้วยมือโอ้ยนี่มือในกล่องมันไปปากเลยไปปากเลยครับโอ้โหนี่มีแชร์เยอะนะครับนี่แต่ท่านแต่ละคนจะแชร์เพื่อนผมญาณวิทย์ไปโอเคปืดเลยจบ